จริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไปรินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากสาธุชนทุกท่านอาตมาคือพระปัญจรันสุกิโตดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็โทรเข้ามาได้ที่โทรศัพท์เบอร์024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรมาได้นะเบอร์ที่โทร024961164024961164หรือจะผ่าน SMS เข้ามา422-1080กลางละ3บาทนี่หมดทุกพ่อครับขออนุญาตการถ้าขอเจริญสุขญาติโยมที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจชื่อเป็นประจำวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาทำให้ญาติโยมได้มีความรู้หรือความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นก็ดังที่กล่าวไว้นะฮะฟังให้ดีคิดดีพิจารณาให้ดีก็เกิดปัญญากันฟังธรรมหรือว่าอธิบายธรรม เราอยู่กับสังคมในยุคปัจจุบันหรือว่ายุคไหนๆเราก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ทางด้านจิตใจไปไม่พ้นนะความจริงแล้วเราถึงเราจะไม่เป็นทุกข์นะถึงเราจะไม่ท้อแท้เราก็สามารถจะฟังธรรมเอาไปประยุกต์ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราก็เลยไม่หลงตัวไม่ลืมตาย ถ้าคนเราหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงครอบครัวจนลืมพ่อแม่เนี่ยมันก็จะหมดหลักของคุณธรรมที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะพุทธศาสนิกชนต้องอย่าลืมหลักของความกตัญญูนิมิตตังสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตานี่เราอ่านคล่องท่องจำเรียนธรรมศึกษาหรือว่าเรียนนักธรรม ก็แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ค่อยเอามาใช้มาปฏิบัติกันยังเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะน้อยอยู่มีบ้างแต่ว่ายังค่อนข้างจะน้อยฉะนั้นความกตัญญูนั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะบิดามารดาครูบาอาจารย์อย่างเดียวแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่อยู่ที่อาศัยฮะถ้าเราไปดูในยุคก่อนสมัยเก่าตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาคนยุคก่อนสมัยเก่านั้นเขารักชาติมากกว่ารักชีพอะฮะถ้าเราอ่านในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองไทยเราเนี่ยผู้ที่จะสละชีพเพื่อชาตินั้นมีมากมายหลายท่านที่ว่าจารึกหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์เอาไว้เป็นที่ลึกถึงบางทีไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์แล้วก็บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในหนังสือนะซึ่งเราศึกษาเราอ่านกันบางครั้งเราก็มาคิดว่ายุคเราสมัยเราสะดวกสบายก็อาศัยรากฐานจากคนยุคก่อนสมัยเก่าที่เขาพยายามก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างบ้านก่อร่างสร้างเมืองเพื่อให้ลูกหลานในยุคหลังได้กระอยู่กันอย่างสุขสบายมีที่อยู่ที่อาศัยบางชนบางเผ่านี่ไม่มีที่อาศัยเป็นบุคคลที่ล่อนเล่เหมือนพวกยิปซีอะไรประเภทนั้นก็ยังมีในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ว่าไม่มีบ้านไม่มีเมืองของตนเองอยู่ดังถาวรนะนะอันนั้นเขาก็ขาดความภาคภูมิใจแต่คนไทยเรานะฮะยังมีความภาคภูมิใจเพราะเกิดเป็นไทยยังมีชาติบ้านเมืองที่อยู่อาศัยฮะ
ครับมีญาติโยมถามมามีสายมาจากปทุมธานีนะครับโยมวันอาจารย์ตุกโยมจ้าจ้าวันจ้าหลวงพ่อจ้าหนูขอถามหลวงพ่อด้วยนะคะได้เลยโยมหนูอ่ะหนูช่วยใช้หนี้แม่หนูให้ก็พ่อหนูได้ตายไปแล้วแต่นี่ยังไม่หมดอันนี้หนูขอแม่หนูใช้หนี้แม่ให้หมดแต่พ่อหนูแต่ตัวเขาอยู่ยังใช้ไม่หมดนะหลวงพ่อแต่นี่หนูขอแม่แต่หนี้แต่แม่สร้างไว้หนูขอใช้ให้หมดแต่พ่อหนูมันได้หลับไหมคะหลวงพ่อให้เดี๋ยวหนูก็ฟังตามเสด็จท่านนะคะให้ก็หนูไม่เคยทำบุญกับแม่แต่หนูขอใช้นี้ให้แม่นะคะหลวงพ่อหนูจะได้บุญไหมคะหนูขอฟังตามเสด็จท่านนะคะทนคำถามไปหน่อยก็ว่าพ่อแม่ก็เป็นหนี้อยู่ครับพ่อแต่นี้เขาจะใช้นี่แทนแม่แล้วเนี่ยจะใช้นี่ให้หมดเนี่ยเขาไม่เคยส่งเงินให้แม่เลยนี่จะได้บุญไหมก็ถ้าเขาเกิดเป็นใช้หนี้เพราะการเป็นหนี้มันก็เป็นทุกข์อ่ะเป็นหนี้อ่ะฮะแต่ยังไม่ได้ใช้แม่เขาเป็นหนี้ใช่ไหมแม่เขาเป็นหนี้เราใช้หนี้ให้แม่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญคือปลดทุกข์ให้แม่นะฮะเพราะว่าถ้ายังเป็นหนี้เขาอยู่เขาจะตามมาทวงหนี้เหมือนนะคนเป็นหนี้ที่เห็นนะบางทีต้องไปหลบหนี้อ่ะหนีหนี้ใช่ไหมเห็นเนี่ยเจ้าหนี้มาก็ผวากลัววิตกว่าเดี๋ยวเขาจะมาทวงหนี้แล้วยิ่งอะไรมีอะไรบริสุทธิ์สัตว์ทวงหนี้อะไรด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะบางทีก็ทวงด้วยความรุนแรงมีการข่มขู่อะไรกันนะมันเป็นทุกข์อ่ะเขาไม่เคยส่งเงินให้แม่เลยครับแต่ก็จะใช้หนี้ให้แม่เนี่ยจะได้บุญไหมก็ได้สิที่แทนที่ไม่เคยส่งไว้ก็เป็นในการปลดทุกข์ให้แม่ไงครับเป็นการปลดทุกข์ให้แม่พอแม่หมดหนี้แล้วก็ต้องไปเป็นทุกข์เพราะความเป็นหนี้ไงฮะอันก็เป็นบุญกุศลตรงส่วนนี้ไงครับอันนั้นก็เป็นการส่งนะคือการที่จริงอ่ะถ้าส่งถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ว่าเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะฮะมันเป็นทุกข์แล้วเหมือนกับการไปปลดทุกข์ให้แม่ก็ได้อานิสงส์นะฮะอานิสงส์เนี่ยถ้ายิ่งแม่ปลดจนแม่หมดหนี้ไปเลยยิ่งมีอานิสงส์มากก็ได้บุญมากไงเนาะครับก็ฝากไว้กันแล้วกันนะคนยังไม่เข้าใจอีกเยอะบางคนเนี่ยบอกว่าอะไรเทศกาลทีไม่มีเวลาเลยหลวงพ่อที่จะกลับไปบ้านไปหาพ่อหาแม่ไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่แต่เราส่งปัจจัยไปเพราะว่าเราไม่มีโอกาสบางคนก็อะไรการเงินไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยนะไปก็ต้องใช้ทุนเยอะอะไรเงี้ยเราส่งเงินไปให้ได้ประหยัดเอาค่าเดินทางน่ะเป็นเงินส่งไปให้พ่อแม่นะแล้วพ่อแม่ก็จะได้รับจะได้ใช้ถ้าไปเยี่ยมนั้นบางทีก็หมดตังค์ในค่าเดินทางไม่ก็มีเงินไปให้พ่อแม่เขาก็ถามว่าอย่างนี้จะได้บุญไหมก็ได้บุญคือเราต้องรู้สมควรกับฐานะไงในหลักของสมาชีพตาเห็นไหมรู้จักทำอะไรให้มันสมควรกับฐานะเห็นไหมให้มันพอดีอะไรมันก็จะได้อานิสงส์คือจะต้องใช้สติใช้ปัญญาในการทำความเข้าใจให้ถูกว่าการทำด้วยวิธีไหนที่ว่าประหยัดประโยชน์แต่ทีนี้ถ้าไปเดินทางแล้วโอ้โหใช้เงินต้องเป็นพันๆหลายๆพันเนี่ยเอาไปให้ส่งไปให้พ่อแม่ดีกว่าเห็นไหมพ่อแม่จะได้ใช้เพราะการอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันสำคัญอยู่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตัวเองดีให้พ่อแม่ภาคภูมิใจหรือไม่บางคนอยู่ใกล้ๆนะทำให้พ่อแม่เสียใจทุกวันเถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกับพ่อกับแม่แต่แทนที่จะมาเป็นลูกช่วยก็กลายเป็นลูกฉวยเอาแต่ฉวยไม่ค่อยจะช่วยพ่อแม่ก็เสียอกเสียใจพึ่งพาอะไรมันได้หรือเปล่าเนี่ยขนาดมันอยู่ใกล้ๆเรายังพึ่งอะไรมันไม่ได้เลยใช่ไหมมีแต่เรื่องปัญหาอะไรเงี้ยแต่คนอยู่ไกลไม่ได้ก่อปัญหาอะไรนานๆทีจะไปเยี่ยมทีหรือบางครั้งก็ส่งเงินตรงทองไปให้เพราะว่าอะไรต้องทำงานทำมาหากินมีครอบมีครัวอะไรเนี่ยนะใช่ไหมมันก็ได้อานิสงส์ก็ไม่ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ว่าแสดงความกตัญญูก็เป็นการแสดงกตัญญูถึงอยู่ไกลก็ประพฤติปฏิบัติตัวเองดีพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจไปคุยกับเพื่อนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงว่าลูกเนี่ยยังส่งเงินตรงทองมาให้นะยังนึกถึงพ่อแม่นะคุยแล้วก็ดีใจมีความภาคภูมิใจแต่ลูกไปอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลถ้าไปทำตัวไม่ดีพอนึกขึ้นมาทีไรก็โอ้โหรู้สึกว่าไม่อยากจะคุยกับใครรู้สึกมันอายเห็นไหมสบายใจเห็นไหมครับเป็นทุกข์ใจอันนั้นไม่ใช่การแสดงกตัญญูที่ถูกต้องอะไรประเภทนั้นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะเกิดความเข้าใจฉะนั้นอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นลูกที่ดีก็เหมือนที่อะไรครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าไล่พระวักกลิกนะฮะที่เดินตามนะฮะตามพุทธเจ้าจะแทบจะทุกข์วิข้าวอ่ะนะก็อยู่ใกล้พุทธเจ้าคิดว่าการอยู่ใกล้พุทธเจ้าเนี่ยจะได้รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนอะไรได้ยินได้ฟังพุทธเจ้าบอกไว้ตรงตัดว่าไงดูก่อนวักกลิกเธอจะมาเดินตามเราทุกขวีก้าวเธอจะมาเกาะชายจีวรของเราเกาะตามทีแต่เธอไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม
ธอไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมตามที่พระเจ้าทรงสอนนะฮะเธอก็ถือว่าอยู่ไกลตัวอยู่ใกล้แต่ว่าภาวะธรรมหรือว่าจิตใจอยู่ไกลไงฮะคนที่อยู่ไกลแต่ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ก็ถือว่าอยู่ใกล้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตใช่ไหมครับนั่นก็ใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันมีลักษณะในเช่นนั้นแหละฮะงั้นก็นี่เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์นะฉะนั้นก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนบางทีมันก็โอ้โหไปอยู่ไกลต่างประเทศยังมีเลยนะครับบางคนบางทีต้องอะไรไปมีอาชีพหรือว่าความเป็นอยู่รู้สึกว่ามันเจริญมันก้าวหน้ากว่าอยู่ในประเทศไทยเขาก็อยู่ไปบางคนก็อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องไปต่างประเทศเขาก็มีความเจริญมีความก้าวหน้าอันนี้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละบุคคลอันนั้นจะมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ว่าอยู่ไกลแล้วไม่กตัญญูอยู่ไกลถึงจะกตัญญูใช่ไหมครับอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยกำลังที่กล่าวไว้นั่นแหละก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกเยอะนะคนชาวพุทธเราใช่ไหมหลายๆคนเลยท่านยังมีความเข้าใจที่ยังไม่ค่อยถูกต้องฉะนั้นจะต้องศึกษาค้นคว้าให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนว่าที่พระพุทธท่านทรงตัดหรือทรงแสดงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเป็นมีวิสัยทัศน์ที่แคบมีวิสัยทัศน์ที่อะไรกว้างเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้สอนให้มีจิตใจที่กว้างไม่ใช่จิตใจที่คับแคบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการทำอะไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงจะต้องอยู่เฉพาะในกลุ่มถึงแม้จะเป็นนอกกลุ่มนะฮะแม้แต่นอกพระศาสนาก็แล้วแต่ก็ต้องให้รู้จักการเผื่อแผ่รู้จักการให้เพราะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่เผื่อแผ่นะเห็นไหมศาสนาที่รู้จักการให้และที่สำคัญคือให้อภัยไหมการให้อภัยพระเจ้านิตัดทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ชัดเจนเลยการให้อภัยการไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมอภิยาประชังสุขังโรเกการไม่เบียดเบียนการทำโลกให้เกิดสันติสุขใช่ไหมทุกวันนี้ที่ว่ามีปัญหาเพราะเบียดเบียนกันเห็นไหมยิ่งวัตถุเจริญมากขึ้นเท่าไหร่คนก็มีความมุ่งหวังทำอย่างไรล่ะจะได้วัตถุสิ่งของมากๆบำรุงบำเรอกันถือว่ามันเป็นความสุขอะไรแต่มันเป็นความสุขที่ต้องอิงด้วยอามิตรอิงด้วยวัตถุแล้วก็มีการที่แข่งแย่งกันอะไรเงี้ยเรื่องของวัตถุสิ่งของเป็นไปตรงกับอะไรในอุปกิเลส16ที่ว่าอภิชาวิสมะโลโภข้อที่1ใช่มั้ยครับความเล่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาใช่มั้ยครับเมื่ออยากเพ่งเล็งอยากได้ของเขาก็โอ้พยายามที่จะให้มันได้มาบางทีได้ทางตรงไม่ได้ก็ทางอ้อมทางถูกไม่ได้ก็ทางผิดอะไรอย่างเงี้ยยังมีปัญหาเรื่องอะไรผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอะไรกันใช่มั้ยครับทำกันไปอะไรเงี้ยก็ต้องการในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นนะซึ่งไม่ตรงกับหลักของพุทธศาสนาใช่มั้ยอันนั้นต้องพิจารณากันดูให้ดีนะครับมีข้อถามไหมมีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับจากคุณตีจังหวัดราชบุรีเขียนมาว่าการนั่งสมาธิให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วและยังที่มีชีวิตอยู่จะให้มีผลถึงท่านทำได้อย่างไรครับนั่งดีพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่จะให้ผลถึงท่านทำอย่างไรก็ต้องให้ถึงจิตใจของเรานะฮะเราให้ถึงพ่อแม่หรือเปล่าล่ะจิตใจถ้าเราถึงเราทำให้พ่อแม่มันก็ได้กับพ่อแม่ที่ชัดเจนก็คือพ่อแม่ที่เรารู้ถึงในจิตใจของเรานั่นฮะที่เรายังมีพ่อมีแม่อยู่นะครับเมื่อเราถึงเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีนะคือจะได้ทุติยทิฏฐิบุญกุศลด้วยการทำสมาธิถ้าให้มีความแน่วแน่อย่างนั้นมันก็นั่นแหละมันก็เป็นตัวแปรหรือว่าตัวเปลี่ยนอย่างดีแต่นี้จะถึงได้มากได้น้อยนั่นมันก็เป็นเรื่องภาวะจิตของเราเหมือนกันนะเห็นไหมภาวะจิตของเราเข้าถึงความสะอาดสว่างสงบขนาดไหนเห็นไหมแต่ไม่มีอำนาจภาวะจิตทางจิตเขาเรียกอิทธิทางจิตได้ขนาดไหนฮะแต่บางครั้งบางคราวถ้าว่าเบื้องของบุพกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านมีความแตกต่างกันถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ถึงแม้เราว่าเราจะมีฮะมีบารมีมากขนาดไหนแต่ว่าเครื่องรับหรือเครื่องส่งมันก็ต้องตรงกันด้วยใช่ไหมถ้าเครื่องส่งแรงแต่เครื่องรับไม่แรงรับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันไม่ได้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าเรามีพ่อแม่เราอุทิศให้พ่อแม่อันนั้นพ่อแม่ที่อยู่ในจิตสำนึกความรู้สึกของลูกคนนั้นก็จะได้อานิสงส์ตรงนั้นได้เบียดบีพลังมันก็เป็นผลปักดันไปเหมือนกันที่จะได้ไปถึงพ่อแม่ตัวเองถ้าเกิดว่าพ่อแม่นั้นไม่มีเวรกรรมหนักนะมาตัดรอนที่จะ
ไปสวยวิบากกรรมหนักๆกันยังรับไม่ได้ไหมครับแต่ว่าถ้ากรรมนั้นมันอ่อนแรงลงกรรมหนักๆนั้นอ่อนแรงลงที่เป็นกุลกรรมกรรมหนักหรือว่าเป็นเหลือถ้าเป็นละหุกรรมคือกรรมเบาๆเนี่ยมันก็จะสามารถจะรับบุญกุศลอันนั้นได้ครับมีส่วนตรงนั้นด้วยครับก็ขอให้ทำไปนะอย่าไปท้อแท้พ่อแม่ที่อยู่ในใจเรานี่สำคัญใช่ไหมครับจิตสำนึกความรู้สึกนะเพราะว่าเราเป็นไตเลือดของท่านนะฮะเมื่อเราเป็นตัวแทนของท่านเราก็ทำให้พ่อแม่ตัวแทนเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านใช่ไหมครับมันก็เป็นกุศลเป็นการแสดงกตัญญูถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วหรือว่ายังอยู่ก็ตามทีเนาะครับข้อฉบับที่สองนะครับมาจากคุณนาวรัตน์มาจากสระบุรีนะครับเขียนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคืออะไรหลวงพ่อเมตตาอธิบายด้วยค่ะปริวัติก็คือเราเรียนศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าหลักธรรมที่ที่เขาแปลมาจากพระไตรปิฎกหรือว่าย่อมาจากพระไตรปิฎกหรือว่าขยายความมาจากพระไตรปิฎกก็ตามทีเป็นเรื่องก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัติธรรมนะไหมที่เราเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเรียนประโยคหนึ่งประโยคสองไปถึงประโยคเก้าอะไรก็ตามทีเถอะแปลพระไตรปิฎกมันก็เรียกว่าปริยัติเป็นเรื่องของทฤษฎีเห็นไหมฮะอันนั้นไปเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องเหมือนก็เรียนประวัติศาสตร์นะเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นมานะฮะปฏิบัติก็คือเนี่ยที่ว่าเรามารักษาศีลมาทำสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเห็นไหมทำภาวนาอันนี้ก็คือปฏิบัติคือต้องทำไงปฏิบัติหมายคือว่ากระทำบางทีเราอ่านคล่องท่องจำรู้วิธีการวิธีกรรมแต่ยังไม่กระทำใช่ไหมอันนั้นก็จะถือว่ายังไม่ปฏิบัติปฏิบัติก็เหมือนถึงว่าปฏิบูชาถ้าเราจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติตามใช่ไหมให้ทานให้ทานนี่ก็ถือว่าปฏิบัติรักษาศีลแล้วรักษาศีลห้าแปดศีลห้าศีลแปดเป็นญาติโยมใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติตามศีลห้าศีลแปดนั้นทีนี้ภาวนาล่ะภาวนาก็หมายความถึงว่าเมื่อ เรามาถือศีล5ศีล8แล้วทำสมาธิเจริญจิตภาวนาอย่างให้จิตใจให้สะอาดสว่างสงบมันนี่เขาเรียกว่าให้เข้าถึงปฏิเวทนะฮะปฏิเวทนี่มันก็ต้องมีสมาธิที่ระงับยับยั้งนิวรณ์นะให้ได้ใช่ไหมครับต้องเป็นขั้นตอนไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราละนิวรณ์นั้นได้มีสมาธิพิจารณาแล้วไม่กระคายจากความยึดมั่นถือมั่นจากอุปทานแยกแยะเป็นว่าแยกแยะเรื่องอะไรรูปนามขันธ์5นะที่ว่าใช่มั้ยเลยแยกแยะดูว่าการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเห็นว่าเป็นธาตุเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะคลายจากความยึดมั่นหรืออุปทานอันนั้นแล้วหลุดพ้นก็เรียกว่าอันนั้นเป็นธรรมาแล้วธรรมาธรรมาหมายถึงว่าเข้าถึงตัวธรรมะเห็นว่าเป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วฮะใช่มั้ยไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วอันนั้นก็ที่ว่าเข้าไปสู่ปริเวทคือพ้นจากความทุกข์กันแล้วใช่มั้ยเข้าไปถึงปฏิเวทธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเจริญเข้าเจริญวิปัสสนาแล้วนะวิปัสสนาคือความหลุดพ้นความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นไหมไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติเข้าถึงปฏิเวทอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจนะเข้าใจครับอันนี้ญาติโยมก็ต้องทำนะโยมเพราะว่าเราไปอ่านคล่องท่องจำอย่างเดียวไม่ทำให้เข้าถึงมันก็เรียกว่ารู้หมดอดไม่ได้อะมีเยอะไหมคนพูดธรรมะอะไรเก่งเลยแต่รู้อะไรรู้หมดแต่อดไม่ได้เท่านั้นเห็นไหมอดจะทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดทางอะไรไม่ได้ฮะเหมือนว่าอะไรคนเมาคุยธรรมะพูดโอ้โหรู้ยันนิพพานเลยนะแต่เลิกเมาไม่ได้ใช่ไหมครับแม่พอเมาคุยธรรมะกับพระอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะธรรมะไม่ใช่ทำเมานะฮะถ้าทำเมาเราก็ไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมใช่จะได้ธรรมะมันต้องเลิกเมาเลิกมึนอะไรประเภทนั้นใช่ไหมจะทำจิตที่ให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นธรรมะอะไรเงี้ยก็ถึงธรรมะได้ก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมที่ใส่ใจและสนใจที่จริงก็ต้องใส่ใจและสนใจเพราะทุกวันนี้เรามีแต่เรื่องทุกอะไรเนี่ยบางทีแล้วบางคนก็ท้อแท้เหมือนกันเนี่ยจะยอมแพ้ชีวิตอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนบอกจะทำยังไงอย่าหลวงพ่อหรือมันทุกข์เหลือเกินนะฮะเห็นไหมจะทางหาทางดับทุกข์ไม่รู้จะดับไปอย่างไรอะไรประเภทนั้นเห็นไหมจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบเห็นไหมนั่งยืนเดินนอนไม่สงบเลยมีแต่ร้อนไปหมดอะไรเงี้ยเรามาดูโอ้บางทีแล้วก็พูดว่าเนี่ยเราไปเผาศพตายกันไม่รู้กี่ศพมาเผาแล้วนะกลายเป็นเท่าฐานเป็นอย่างอังคารอะไรไปเนาะ
แต่ว่าศพเป็นนี่เราไม่ได้ลดเชื้อเลยเนี่ยเราเผาตัวเองทุกวันเนี่ยมีความเผาคืออะไรไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงเนี่ยเติมเชื้อเข้าไปแทนที่จะลดเชื้อนะฮะเชื้อเพลิงนะก็เพิ่มไปเรื่อยเผาตัวเองให้ร้อนกระสับกระส่ายไปหมดเนี่ยทรมานใช่ไหมตกตายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกหมดไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันคนก่อนกล่าวเขาบอกว่าคนตายคือคนสบายแล้วในภพนี้ภูมินี้นะเห็นไหมเอ้ามีโยมถามมาแล้วมีสายมาจากสมุทรสงครามนะครับโยมป้อมเจริญสุขโยมประการคุณพระทั้งสองรูปค่ะเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยอยากจะถามว่าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติแต่เราไม่สงบอ่ะเราจะได้บุญไหมคะปฏิบัติแต่ไม่สงบก็พยายามปฏิบัติต่อไปมีความตั้งใจมีเจตนามีวิธีการวิธีกรรมในการกระทำเมื่อเรามีวิธีการวิธีการกรรมในการกระทำมีเจตนาที่ตั้งใจจะให้เกิดความสงบมันก็เป็นกุศลแล้วฮะเพราะกุศลจะเกิดขึ้นโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำเป็นขั้นตอนไปถ้าเรากายเราตั้งในการที่จะประพฤติปฏิบัติเลยกายก็ได้แล้วกุศลเห็นไหมได้บุญตรงนั้นแล้วฮะเราจะไม่สงบเราก็ได้บุญหรอคะเราก็ได้บุญดีฮะไอ้มันก็จะบอกว่าไงบุญมันเกิดขึ้นทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมมโนกรรมไงเป็น3ขั้นตอนใช่ไหมกายเราตั้งแหมต้องให้สงบมันก็ได้บุญตรงไอ้ที่เรากายเราสงบนะฮะวาจาเราสงบไหมล่ะเวลาเราทำสมาธิวาจาเราสงบได้บุญทางวาจาแล้วปิดวาจาเราไม่พูดเรานั่งสมาธิใช่ไหมแต่ว่าใจยังไม่สงบก็ไปลบกับจิตใจนะเอาอีกส่วนหนึ่งคือตัวจิตนะฮะคนเราจะลำบากหรืออับจนตลอดชีวิตหรือเปล่าคะชีวิตคนเราอะค่ะไม่แน่เสมอไปไม่อับจนเสมอไปหรอกฮะจนทรัพย์อย่าให้มันจนใจจนความคิดแล้วฮะบางครั้งเราทรัพย์มีมั่งไม่มีมั่งเราไม่ต้องไปมั่งมีชีวิตที่ก็มีความสุขได้คนมีมากอับกับมีทุกข์มากก็เยอะไปนะที่เห็นน่ะเนาะทุกข์กังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทองหาความสุขไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีแต่ทั้งที่มีมากกันน่ะเพราะว่าอะไรเขาไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตไม่เข้าใจเรื่องของภาวะจิตไงไปทุกข์ไปกังวลกับเรื่องสิ่งของภายนอกความจริงความทุกข์จริงมันอยู่ที่ใจมั้ยเป็นนิรามิสุขอ่ะที่พระเจ้าทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้น่ะนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิสอิงวัตถุอ่ะสุขที่ดิ้งความสะอาดสว่างสงบนะไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าคงไม่สิงประสาทสามฤดูมาอยู่กับป่าอยู่กับคนไม้มาตรัสรู้ที่คนไม้เส้นจะเป็นคำได้เมื่อตรัสรู้แล้วละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดติดแล้วใช่ว่าอาหังสุขโขอโหสุขขังสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามีความสุขที่ว่าได้ตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ค่ะแบบว่าเราหากินไม่ค่อยได้อ่ะทีนี้เราต้องอาศัยคนอื่นถึงจะเป็นสามีก็เหอะแต่ว่าเขาก็คือเขาก็ไปมีบ้านอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราทุกข์อะค่ะคือเราอยากหากินได้แต่ว่าเรามาโดนรถชนค่ะเราเดินไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยังทำงานไม่ได้อะค่ะมันก็ทำให้เราคิดว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาอาศัยเขาทำไมเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีความทุกข์ตลอดชีวิตไปหรือไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้เรื่องถ้าเกิดแล้วว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเรามีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยพิการอะไรไปต้องอาศัยเขาเราก็ต้องทำใจเหมือนกันต้องยอมรับว่าเป็นบุพกรรมของเราแต่ในอดีตที่มาส่งผลในปัจจุบันก็เรียกว่าวิบากกรรมอ่ะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นและอย่างหนึ่งเราก็ต้องทำใจไปคือหมายความว่าจะมีสิ่งที่กระทบกระทั่งเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ต้องไปอาศัยผู้อื่นอะไรเงี้ยตนแลไม่เป็นที่พึ่งแห่งตนได้เพราะเราต้องอาศัยผู้อื่นเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยเราก็ต้องทำจิตให้เป็นเหมือนกันเราต้องยอมรับตรงนั้นนะฮะก็รู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์อ่ะแต่เราก็ต้องพยายามแยกทุกข์ว่าเราจะต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นทุกข์ในภพนี้ชาตินี้ถ้าเรายังพิการต่อเนื่องไปจนตับอารมณ์หายใจสุดท้ายอะไรก็ว่าไปนะเราก็ต้องพิจารณาเมื่อสิ่งกระทบกระทั่งทางใจบางทีเราก็ได้ธรรมะจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นน่ะเราก็พยายามกำหนดรู้ดูมันสิ่งที่กระทบกระทั่งจะเป็นเรื่องบุคคลไข้ข้างเคลียงก่อตามทีเถอะนะมันก็ต้องทำใจให้เป็นขอบคุณมากขอบคุณหลวงพ่อนะคะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะมันก็โอ้โหมันก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันบางทีต้องบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พอแก่แล้วเป็นผู้ทุพพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้ไปอยู่กับลูกสาวบ้างลูกชายบ้างนะบางทีคนในครอบครัวเวลาเขาทะเลาะกันอะไรกันบางทีเขาก็อะไรผู้ใหญ่เขาหาว่าอะไรเถียงกันทะเลาะกันหรือว่าด่ากันข้ามผัวผู้ใหญ่ไม่รู้ใช่ไหมไม่เกรงใจผู้ใหญ่บางทีพ่อแม่นั้นน้ำตาไหลเหมือนกันนะ
กินข้าวไม่ลงเขามีของดีๆให้กินเพราะว่าอะไรมาฉุกคิดที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเขามาบางทีก็ด้วยความรักพอเขามีครอบครัวฮะแล้วอะไรแล้วแม่เขาพูดแล้วไม่รักษาสารน้ำใจของพ่อแม่เลยเห็นไหมพูดบางทีก็กล่าวล่วงเกินไปถึงบรรพบุรุษอะไรทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้เขาเกิดอะไรน้อยใจไหมน้อยใจกินข้าวไม่ลงเหมือนกันบางทีผมพูดแล้วอาจารย์กินข้าวไม่ลงหรอกเพราะว่าอะไรดูที่มันด่าข้ามหัวไปข้ามหัวมาเนี่ยเห็นไหมใครจะไปกินอะไรของมันลงอะไรนี้อันนี้ก็เป็นบาปกรรมไหมฮะบาปมันก็เป็นบาปเหมือนกันถ้าเหมือนกันเพราะคนที่เป็นลูกๆ ก็สมควรที่จะต้องสังวรระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเห็นไหมบางทีคำพูดนี่มันก็ทำให้อึดเหมือนกันก็บอกว่าอะไรไอ แม้นแก้วบาดคนยังทนเจ็บหมอจะเย็บกี่เข็มยังทนไหวแต่คำพูดของคนนั้นบาดใจเจ็บฝันในความรู้สึกส่วนลึกเราอันนี้ทำให้กินข้าวไม่ลงเลยใช่ไหมใช่เป็นงั้นไหมเป็นงั้นโอ้อาจารย์มันก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันเจ็บลึกๆใช่ไหมเจ็บเจ็บลึกอะไรความรู้สึกมันก็ทำให้กินไม่ลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขกันต้องปรับปรุงกันในฐานะที่ชาวพุทธถ้าเรากลัวบาปนะกลัวกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่าไปอะไรเลยเพราะพ่อแม่โบราณเขายังบอกว่าพ่อแม่นะถ้าเปรียบประดำต่ำเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ลูกๆหลานๆก็ไปลบหลู่ถูกไม่ได้เพราะเขามีผู้มีเป็นผู้ให้กำเนิดไหมเป็นผู้ที่มือคุณนะเคยได้ยินไหมอาจารย์อุดเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนั่นนะเขาพูดกันมาเขาก็เนี่ยปู่ย่าตายายเราก็เขากอกหูมาว่าเนี่ยพ่อแม่ถึงจะอะไรยังไงก็จะไปลบหลู่ถูกอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะพ่อแม่เขาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาแม้แต่ครูบาอาจารย์เราเองก็เหมือนกันใช่ไหมอย่าไปลบหลู่ถูกๆไม่ได้ท่านให้ความรู้ให้วิชาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะพ่อแม่อยู่สอนเลยว่าเนี่ยนะครูบาอาจารย์ไปโรงเรียนฮะถ้าเขาใช้อะไรเขาให้ความรู้กับเราเราจะไปหนีหายต้องไปช่วยเขาทำงานเพราะเขามีบุญคุณกับเราเขาสอนให้เรารู้หนังสือเขาให้สอนให้เรามีวิชาใช่ไหมที่จะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเป็นความรู้ที่ว่ามีความสามารถในการที่จะมาดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตได้วิชาความรู้ครูบาอาจารย์ก็ประสิทธิ์ประสานให้นั่นเขาพูดก็สอนกันไปอย่างนั้นไอ้เวลามาบวชท่านก็บอกเนี่ยนะถ้าเกิดอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ใช้อะไรให้ทำต้องทำนะแต่ว่าไม่ทำนะถือว่าไม่เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสันทัดถนัดถ้าท่านใช้ต้องทำอะไรเงี้ยจะชอบหรือไม่ชอบถ้าใช้ต้องไปต้องทำเห็นไหมเราต้องทำให้ดีเห็นไหมเนี่ยก็ยังจำได้นะมาถึงครูบาพ่อแม่ที่สอนมาตั้งแต่วัยเด็กจนมาบวชเป็นพระครูบาอาจารย์สอนใช้ให้ไปให้ทำเราก็ต้องทำบางทีก็ไม่ใช่ฐานะหน้าที่ที่เราจะต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราต้องไปทำเพราะครูบาอาจารย์ใช้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าพ่อแม่สอนมาอย่างนั้น ให้ทำอย่างนั้นถือว่าถูกต้องไหมอาจารย์ถูกครับถูกต้องก็ต้องถือทำมาอย่างนั้นด้วยมันก็นั่นแหละมันเกินเป็นปานที่ว่าเราก็จะได้ทรงหลักคำสอนของบรรพบุรุษซึ่งมาจากพุทธศาสนานะฮะที่ท่านสอนเราแนะนำเราให้กระทำให้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่ชอบอย่ามาใช้อะไรไม่สนไม่ต้องมาเซตนะไม่สนอะไรประเภทนั้นนะมันก็แย่เป็นการอะไรอย่างนั้นนะทั้งหมดที่ผมว่านั่นแหละมีแต่ลูกช่วยถ้ามีแต่ลูกช่วยไม่มีลูกช่วยก็แย่เหมือนกันนะใช่ไหมมันพ่อแม่ก็แย่สังคมเรามันต้องมีนะมีผู้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าวัดวาอารามเหมือนกันนะต้องมีผู้ช่วยไหมมีแล้วต้องมีช่วยต่างคนต่างช่วยกันนะช่วยกันเจริญลงนะฮะพระศาสนาให้มันเจริญไอ้ที่บอกว่าอะไรวินทุนเราสวดมนต์กันเสมอนะวิรุณหาพุทธศาสนาบริวะวิรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนาเจริญได้ด้วยการที่สวดหรือว่าเจริญได้ด้วยการที่กระทำล่ะการกระทำนั่นแหละมีอยู่ที่การกระทำเหมือนในคำที่บอกว่าผมชอบพูดอยู่เสมอว่าเนี่ยเราฟังกันมาหลายครั้งหลายคราวที่บอกว่าอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปัจจายโนจัตโตโรธรรมาวาตาติอายุวโนสุขังพลังเนี่ยเราให้พรหลายครั้งหลายคราวบางคนไม่เข้าใจนะดูว่าพระถ้าให้พอแล้วขังแล้วศักดิ์สิทธิ์แต่ชีวิตเราต้องดีขึ้นแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าพระบอกวิธีการทำพรให้เกิดขึ้นกับตนนะต้องไปทำใช่ไหมพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเนี่ยแล้วสมัยนี้เขาทำอ่อนน้อมไหมฮะมีความอ่อนน้อมไหมน้อยไหมเป็นบางคนเป็นบางคนนะฮะแต่ดูแลมากๆ
มากหน้าหลายตาหรือเปล่าที่ว่าอ่อนน้อมน้อยลงเห็นไหมมันน้อยลงน้อยลงเปอร์เซ็นต์น้อยลงเป็นบางคนนะบางท่านก็ยังดียังมีบางคนบางท่านดีไว้จะเป็นต้นแบบให้ดูนะถึงแม้จะน้อยก็นะฮะยังมีคุณภาพใช่ป่ะชาวพุทธเราจริงๆต้องอ่อนน้อมป่ะอ่อนน้อมเพราะว่าอะไรมีนะโมใช่ไหมนะโมนี่คือน้อมอ่อนน้อมป่ะอ่อนน้อมนะโมอ่อนน้อมอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์อดทนว่ามนขังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนขังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาสายหักตั้งใจทำดีไม่มีเช้าประชาชนยนพักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งมันก็ขลังเองครับเห็นไหมนะโมนี่ขลังไหมขลังครับไม่ต้องไปเสกเป่าเลยนะน้อมอย่างเดียวมีความอ่อนน้อมนึกอ่อนน้อมนี่นะโมนี่มาหมายถึงพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์เขาว่าโอมใช่ไหมคือต้นด้วยโอมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเป็นอ่อนน้อมของเขาเหมือนกันใช่ไหมแต่ของเรานะโมใช่ไหมหมายถึงการนอบน้อมแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองฉะนั้นต้องมีตรงนี้นะฮะตัวต้องมีตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าเราแม้แต่รอแต่เรื่องสิ่งที่ขังที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีความคิดหรือว่าความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยแล้วมันจะไปสู่จุดหมายปลายทางไหมไม่ไปถึงมันไม่ไปถึงตรงนั้นนะฮะนี่มันเป็นหน้าเป็นห่วงเหมือนกันชาวพุทธเรานะอย่างนี้ว่าที่ไหนครั้งที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็โอ้โหไปกันเลยนะแต่ว่าความจริงความขลังศักดิ์สิทธิ์นั้นดีมันเป็นที่อะไรกำลังใจใช่ป่ะเป็นกำลังใจให้แต่ที่ว่าการในดำเนินชีวิตจริงๆต้องใช้ความคิดความเข้าใจนะเอาก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมสุนทรอาจารย์เริ่มสุขโยมท่านหลวงพ่อครับหลวงพ่ออุดมครับจ้าครับหลวงพ่อจรัญใช่ไหมครับพ่อจรัญใช่ไหมฮะว่าไงโยมครับผมให้กำลังใจคนที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้สู้ๆนะฮะหลวงพ่อครับเพราะว่าพยายามทำบุญทำอะไรเยอะๆหน่อยเดี๋ยวบุญก็จะมาช่วยเราเองครับจ้าดีแล้วให้กำลังใจกันโยมดีแล้วฮะครับต้องช่วยกันทั้งแต่คนเรานี่มันเกิดมาใต้กฎเกณฑ์แห่งกรรมนะกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันนั่นแหละฮะต้องช่วยกันแก้กรรม อย่าไปซ้ำเติมกันนะใช่ครับห้ามไปซ้ำเติมกันนะฮะเพราะคนเราก็มีกรรมเป็นของตนนะพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาแหมขนาดเทวทัตเลวร้ายขนาดไหนพระพุทธเจ้ายังไม่ซ้ำเติมเลยมั้ยครับยังพยายามยกระดับจิตของเทวทัตให้คิดให้พิจารณาก่อนที่จะล่วงลับดับสูญขึ้นบนไปในภพนั้นได้ซ้ำไปยังพยากรณ์ให้เกิดกำลังใจว่าเนี่ยพอไปใช้เวรใช้กรรมที่หนักหนาแล้วเนี่ยจะได้มาตัตตลุเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าใช่ไหมเทวทัตเพราะได้ส่งได้การบวชยังไงท่านให้กำลังใจนะพุทธเจ้าอ่ะหลวงพ่อครับแล้วผมก็เวลาไปไหนก็ต้องอาศัยคนเหมือนกันนะเพราะต้องมีคนขับรถให้เวลาเดินก็ต้องมีคนนำทางสายตาพิการนะหลวงพ่อไปไหนคนเดียวไม่สะดวกเลยหลวงพ่อเนี่ยผมก็มีความทุกข์เหมือนกับคนที่คุยมาเมื่อสักครู่นี่เหมือนกันใช่ไหมฮะจ้ะแต่ผมก็ยังมีพอยังมีคนช่วยเหลือหน่อยเพราะว่ามันก็ญาติพี่น้องกันก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับท่านละโยมอย่าไปท้อแท้เพราะมันเป็นเรื่องบุพกรรมของเราทีนี้ถ้าเราทำใจให้ข้ามพ้นตรงนี้ไปได้เราก็จะไม่ต้องเกิดมาแล้วจะต้องมีภาวะอย่างเนี้ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะพ้นไปอันนี้เป็นเศษกรรมของเราในอดีตนะโยมเป็นบุพกรรมในอดีตชาติของเราเป็นอยู่อย่างนั้นก็ต้องแก้ไขตรงนี้แหละแต่เรายังดีนะเพราะว่าเรายังมีบารมีที่ยังมีคนคอยดูแลใช่ไหมคอยช่วยเหลือญาติพี่น้องของเราใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อเรายังเคยเกื้อกูลเขาไงเราเคยเกื้อกูลเขาไว้ในอดีตเขาจึงมาเกื้อกูลเราแต่ถ้าว่าไม่ได้เคยเกื้อกูลเขาเดี๋ยวเขาไปห่างไกลหนีไกลเลยบางคนไม่อยากช่วยเลยไหมไกลๆเลยเพราะว่าไม่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาชาติปางก่อนนะคือไม่มีบุพเพกตะปุญญตามันจะชาติปางก่อนแล้วก็โอ้ไม่อยากช่วยบางทีเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลอ่ะพ่อแม่นะคนเองตัวเองยังไม่ดูแลยังเกลี่ยกันเลยเห็นไหมให้คนนั้นไปดูทีคนนี้ไปดูทีเห็นไหมพอพ่อแม่เกิดอะไรเจ็บป่วยแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรมีลูกศิษย์ก็มาบอกเหมือนกันก็เคยไปเยี่ยมมีหลายคนหลายท่านเหมือนกันนะเขามาบอกดูหลวงพ่อพี่น้องคนอื่นไม่เอาอ่ะฉันต้องมาทำเองอะไรเองหมดเลยเนี่ยพี่น้องต้องหลายคนแต่ไม่ช่วยดูแลเห็นพ่อแม่หลงลืมๆอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่มีใครมาดูแลเขาก็ช่วยบอกว่าทำไปเถอะเราทำเราก็ได้ในสิ่งเหล่านี้ไปเขาไม่ได้ทำอย่างนี้เขาไม่นึกถึงพ่อแม่ตอนที่เลี้ยงดูเขามาจนกว่าเขาจะโตขึ้นมาอะไรเงี้ยมีครอบครัวมีสังคมอะไรเนี่ยก็ปล่อยเขาไปแต่เรานี่
เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เพราะเราคิดว่าพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราโตจนมีครอบครัวจนมีลูกมีหลานแล้วพ่อแม่แก่ขนาดนี้เราจะดูแลไม่ได้ใช่หรือช่วงระยะเวลาสั้นๆท่านอยู่กับเราไม่กี่วันนั่นแหละเขาก็ดูแลจนพ่อแม่เขาพ่อเขาเสียไปนะครับมันก็เป็นอานิสงส์ของเขาอ่ะที่ทำไปแต่ว่าคนที่ไม่ทำมันเดี๋ยวเขาก็ไปมีวงจรเขาเรียกว่ากงกรรมกงเวียนเนี่ยนะไปบรรจบความโลกเดี๋ยวลูกหลานเขาก็ไม่ดูแลเขาอีกอ่ะนะเพราะพ่อแม่ไม่ดูแลเลยเราก็จะไปดูแลทำไมแล้วพ่อแม่ของตัวเองก็เหมือนกันก็ได้แบบอย่างที่มันไม่ถูกต้องอ่ะใช่ไหมมันก็จะกลายไปอย่างนั้นไปอ่ะฮะผมก็มาทำบุญที่วัดสังฆทานเป็นประจำเลยครับหลวงพ่อดีแล้วโมทนาโยมมาบ่อยฮะ ฮะเพราะว่าบ้านผมอยู่ฝั่งนี้ฝั่งแม่น้ำทางนี้เองฮะจ้ะข้ามสะพานพระราม5มาก็ถึงแล้วครับก็ทำไปเพราะว่าก็บอกว่าทำบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองใช่ไหมครับแล้วเข้าใจตรงนี้จบเลยใช่ไหมนมัสการครับท่านครับอาจารย์ที่รู้สึกเยอะก็ยังมีเยอะนะงานพรจารานเนี่ยที่ว่าอะไรไม่ค่อยดูแลพ่อแม่นะบางทีพ่อแม่ให้สมบัติแล้วไม่เลี้ยงก็มีเอาไปปล่อยวัดเอาไปสถานที่อะไรคนชราอะไรประเภทนั้นนะยังมียังรู้จักยังคุยกันบ่อยอะไรนะพอเวลาไปอะไรเลี้ยงคนชราไหมไปเลี้ยงอาหารไปอะไรถวายปัจจัยข้อมูลนิติอะไรเขาอ่ะนะที่ดูแลคนชราเพราะมันมีน้อยก็ไปทีไปฝ่ายไปทำไปเลี้ยงอาหารบ้างบางทีบางคนก็น้อยใจว่าโอ้ยหนึ่งอาโยมไปช่วยผู้ชายคนนึงนะบอกว่าอาโยมแล้วไม่มีญาติมาเยี่ยมเขาบ้างเลยผมเป็นคนไม่ค่อยมีบ้านหรอกใช่ไหมพูดแบบประชดน้อยใจอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเลยก็เห็นคนอื่นนะไปเยี่ยมเยียนเขาใช่ไหมลูกหลานไปเยี่ยมแต่นานครั้งเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะเขามีที่ให้อยู่มีอะไรการผูกปิ่นโตให้อะไรเงี้ยนะใช่ไหมส่วนมีฐานะแต่ว่าตัวเองไม่มีเลยใช่ไหมก็ดูเขาเป็นน้อยใจไหมน้อยใจนะก็ถึงบอกว่าโยมก็ต้องทำใจเถอะเพราะบางทีมันก็เป็นบุพกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยได้เกื้อกูลไงไม่ค่อยได้แบ่งปันนะกับคนอื่นมันก็มีผลนะถ้าคนไม่เคยไม่ได้ให้เขาอะไรเงี้ยนะไม่เคยแบ่งปันให้ใครมันก็เป็นผลอย่างนั้นบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนพ่อแม่ก็สอนว่าต้องเราชีวิตเราก็ต้องแบ่งปันต้องรู้จักการให้ไปไหนก็จะได้ไม่อดไม่อยากเห็นไหมจะได้ไม่ลำบากเรามานึกถึงเมื่อก่อนนี้เราเรียนประวัติความเป็นมาของพระศรีวลีไงที่ท่านไม่อดอยากไม่ลำบากเพราะว่าท่านอะไรให้ทานนะบริจาคทานให้ทานไปไหนก็ไม่อดอยากแล้วพอเราท่านมาบวชแล้วท่านก็อะไรมีเป็นผู้ที่มีลาภมากพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตตคะในทางที่มีลาภใช่ไหมครับไปไหนก็โอ้ต้องพาพระศรีวลีไปจะเดินผ่านป่าไปมีพระเป็นร้อยๆรูปพระพุทธเจ้าก็ให้พระไปนิมนต์พระศรีวลีไปด้วยเพราะว่าท่านมีบารมีเดี๋ยวเทวดานางฟ้าก็จะมาไถ่บาตรให้แต่พระองค์อื่นไม่ได้ทำบุญมามากมายหลายภพหลายภูมิเดี๋ยวไปอดเพราะไม่มีชาวบ้านจะมาใส่บาตรเพราะไม่มีแต่อะไรเทวดากับนางกวาอะไรพวกนี้นั่นนะนางไม้อะไรเนี่ยที่จะมาใส่บาตรเพราะว่าท่านทำไปแล้วเพราะว่านางไม้หรือเทวดาเหล่านั้นก็เคยได้รับผลทานจากพระศรีวลีในอดีตชาติมาก่อนไงฮะฉะนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทัทมโนปิโยโหติทัทมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ไงพระเจ้าก็ส่งตัดแล้วส่งแสดงไว้งั้นเพราะนั้นอ่านแล้วก็มันก็มีส่วนที่จริงนะครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนให้รู้จักการเสียสละไปไหนก็จะได้ไม่อดไม่อยากกันไหมครับมีคนให้มีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมสมจิตเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากถามหนูก็ป่วยมานานแล้วอะจ้ะแต่หนูมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งหนูอยากจะโอนเงินทำบุญให้หมดหนูอยากจะโอนเงินทำบุญก้อนนี้ให้หมดแต่หนูก็คิดแล้วว่าหนูจะฆ่าตัวตายจะไปนรกด้วยคะแล้วหนูฟังหลวงพ่อทางวิทยุนะคะขอหลวงพ่อแนะนำหนูด้วยนะคะว่าไงบ้างเสียงไม่ค่อยชัดเนี่ยแต่ก็บอกว่าถ้าฆ่าตัวตายจะตกนรกแม่ตัวตายเอาถ้าไปฆ่าตัวตายก็ตกนรกที่เป็นบาปนะฮะเหมือนในถ้าฆ่าฮะทุกอย่างน้อยใจเรื่องอะไรฟังไม่ชัดใช่ไหมฟังไม่ชัดว่าไปน้อยจะน้อยใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่ควรที่จะไปฆ่าตัวตาย
ต้องฆ่าจิตหรือฆ่าความคิดที่จะฆ่าตัวตายนั้นให้หายไปใช่ไหมครับเพราะว่าการฆ่าตัวตายนั้นก็เป็นบาปที่ว่าตามคติโบราณเขาบอกว่าถ้าคนฆ่าตัวตายจะต้องไปฆ่าตัวตายอีก500ชาตินะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะสอบไม่ผ่านในการดำเนินชีวิตพอเจอทุกข์แล้วมันเป็นสะดุดตรงทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายสอบไม่ผ่านไม่ข้ามจากความเป็นมนุษย์นี่ต้องอยู่ได้ทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมจนถึงที่สุดจนว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติคือตายไปตามธรรมชาติเองไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายมันก็ติดลบนะฮะคือว่าฉันยังสอบก็ยังสอบไม่ผ่านจะกลับมาซ่อมใหม่อีกไหมตีมาซ่อมถ้าก็จิตปัญญายังไม่พร้อมไม่พอไปถึงตรงนั้นมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นอีกเห็นไหมไม่ข้ามต้องเข้มแข็งทำจิตใจให้เด็ดเดี่ยวให้เป็นหนึ่งเดียวว่าถ้าเราข้ามตรงนี้ไปได้ความทุกข์ที่แสนสาหัสที่จะทนไม่ได้เราข้ามไปได้เพราะว่าอะไรผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมไงถ้าทุกข์ถึงที่สุดแล้วถ้าว่าเราทำให้ข้ามไปได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราหนักแน่นแน่การทำสมาธินั้นแล้วการเจริญปัญญานั้นมันก็เข้าถึงอุกิจมันก็จะผ่านไปได้ง่ายไงดูนางประดาจลาที่มาโอ้โหนางประดาจลาเนี่ยเป็นบ้าเลยฟิวขาดเลยตายแม่ก็ตายสามีก็ตายลูกก็ตายนะเป็นบ้าผ้าผ่อนไม่นุ่งไปที่ธรรมศาลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยกระเซาะกระเซิงไปไม่มีสติเลยพุทธเจ้าเตือนสติให้มีสติให้รู้สติในที่สุดก็มาฟังเทศฟังธรรมแล้วได้ยังได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยใช่ไหมค่ะหมายเลขที่ท่านกำลังเห็นไหมกายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรล่ะฮะทั้งที่โอเสียใจที่จริงก็แทบจะฆ่าตัวตายไปนะไหมแต่ว่าเสียสติเท่าก่อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรในขณะเดียวในเวลาเดียวใกล้เคียงกันนั่นแหละเนอะพ่อก็ตายแม่ก็ตายสามีก็ตายลูกก็ตายหมดเลยไหมทำใจไม่ได้เห็นไหมกระเซาะกระเซิงเลยฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องบุพกรรมแต่ถ้าเราทำให้ข้ามล่ะตรงนั้นไปได้เราสามารถจะรู้ง่ายเข้าใจธรรมได้ง่ายมันข้ามวิกฤตไปแล้วเราเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันมันก็ปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยเหมือนภาวนาเนี่ยเคยปฏิบัติภาวนาครูบาอาจารย์ให้ภาวนาตายไปเลยไม่ต้องใช้อย่างอื่นเพราะอะไรเวทนามันท่วมท้นแล้วภาวนาให้มันข้ามทุกข์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอข้ามไปได้มันก็สบายไปใช่ไหมมันเป็นในลักษณะนั้นนั่นแหละฮะดังนั้นอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะคนเรานั้นเกิดมายากลำบากนะอันนี้เขาให้มาต่อทุนต่อบุญแต่เรื่องของอะไรทุกข์ที่ทรมานเนี่ยมันเป็นการที่จะมาต่อทุนต่อบุญด้วยการที่ว่าทำจิตให้มันข้ามถ้าเรามีความเข้มแข็งพออย่าไปท้อแท้นะโยมให้กำลังใจนะพยายามปฏิบัติให้มันข้ามให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของความเสียอกเสียใจนั่นมันเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนแม้แต่ในอดีตชาติและในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเราจะแก้กรรมอันนี้ก็ต้องทำให้ข้ามในภพนี้ชาตินี้แล้วเราจะได้ไปต่อทุนหรือว่าต่อบุญได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปฆ่าตัวตายนี้โอ้โหต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหมเหมือนที่คติโบราณบอกว่าแหมฆ่าตัวตายต้อง500ชาติไหวไหมไม่ไหวมันไม่ฉลาดขึ้นทุกทีอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นไปนั้นเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคงไม่ไหวมั้งเห็นไหมแต่แอบมาพบมาภูมิหนึ่งยังโอ้โหเป็นทุกข์กับพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนั้นนะเกิดมาแล้วมันก็มาแก่มาเจ็บมาตายเกิดวันหนึ่งก็แก่ก็เจ็บก็ตายวันหนึ่งเกิดสองวันก็แก่ก็เจ็บตายสองวันแก่ถ้าเกิดมาเดือนก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในวันเดียวกันในปีเดียวกันเดือนเดียวกันนั่นนะใช่ไหมจนหมดลมหายใจที่จริงอะเกิดมามันก็แก่ก็เจ็บก็ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นต้องพิจารณาจึงบอกว่านึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหักหานจิตมุ่งไม่ยุ่งใจไงต้องทำใจให้เป็นนั่นก็เป็นตัวทำยอมสมจิตนะครับมาเจริญตัวโยมคีแรกๆไม่ค่อยชัดมันตะการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้าเสียงดังๆหน่อยหลวงพ่อเจ้าขาเดี๋ยวว่าหนูถามหลวงพ่อมันเมื่อตะกี้นะคะจ้าหนูว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ก็ไม่มากนักแล้วก็แต่ลูกเขาก็ไม่ได้ดูแลหนูเขาก็ยืมแต่เงินเขาก็ไม่เคยดูแลเพราะหนูป่วยอยู่แต่หนูคิดว่าหนูอยากจะโอนเงินก้อนนี้ทำบุญให้หมดแล้วหนูคิดว่าหนูก็จะฆ่าตัวตายแล้วมันจะไปยังไงชีวิตของหนูอยากรู้ตรงนี้ค่ะคือหมายความว่าขอฟังหลวงพ่อจากวิทยุนะคะจากนักบัญชาการหลวงพ่อคือว่าก็มีเงินอยู่นิดหน่อยนะครับทีนี้เขาก็มีลูกมาไถอยู่เรื่อยๆมาขอก็ก้มเรื่องลูกที่มาขอไม่มากก็อยากจะทำบุญให้หมดทำบุญกับวัดได้หมดแล้วเนี่ยพอทำบุญหมดแล้วก็จะฆ่าตัวตายเนี่ย
จะบาปไหมบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปการฆ่าตัวตายก็เป็นบาปอยู่แล้วครับแต่ส่วนที่เราทำบุญก็เป็นบุญนะครับแต่ที่บุญกับบาปจะคุ้มกันไหมไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาฝากเนี่ยพ่อเรามาถ่ายอยู่เรื่อยเราที่จริงเราน่าจะเรียนรู้เราจะต้องดูลูกเราเราจะดูเรายังไงถ้าเกิดว่าเราทำบุญหมดแล้วไหมลูกจะดูแลเราไหมใช่ไหมอันนี้เป็นการทดสอบจิตใจเราก็จะได้ดูไม่ได้พิจารณาไปนะบางทีเราพิจารณาอย่างนั้นถ้าลูกไม่ดูแลเราไม่เอาใจใส่เราเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายใช่ไหมเกิดความเบื่อหน่ายโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในโลกนะฮะแต่เราก็พยายามภาวนาพยายามพิจารณาเห็นไหมให้ไม่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นถึงไงแล้วก็ไม่อดตายหรอกนะเห็นไหมใช่ไหมเราทำบุญทำกุศลไปอยู่วัดอยู่ว่าเราเคยทำบุญมรณภาพท่านก็ดูแลได้ใช่ไหมเราก็ศึกษาทำปฏิบัติทำไปนะอาสาข้าวคนบาทก็จะฉลาดเกิดปัญญาขึ้นอะไรเงี้ยนะแก้ปัญหาได้นะโยมเนี่ยไม่ต้องไปนะหวังพึ่งลูกอะไรอย่างเดียวอ่ะก็เยอะแยะที่นำมาพูดอ่ะบางทีคนร่ำรวยได้ซ้ำกันพอพ่อแม่แก่แล้วเอาไปไว้วัดเอาไปอู่บ้านคนชราบ้างไม่ได้เลี้ยงดูอะไรกลัวรำคาญคนแก่เงี้ยจู่จี่ขี่บนนะก็มีเรื่องเล่าว่าเขามีเหมือนกันนะอาม้าคนหนึ่งก็เขาแก่แล้วอะไรแล้วลูกสะใภ้ก็ไม่ชอบเพราะคนแก่นี่จู่จี่ขี่บนใช่ไหมก็ทำยังไงอ่ะก็จะบอกกับสามีว่าแม่นี่กูยู่ยี่ขี้บ่นอาม่านี่ขี้วิคือบ่นจังทีนี้เขาก็มีลูกอยู่ได้คนหนึ่งคนหนึ่งเขาก็อะไรไอ้แล้วทีนี้คนแก่ก็งกเงินอาจจะเป็นคล้ายๆพากีสันมือไม้ก็สั่นใช่ไหมพอหยิบถ้วยแล้วก็ถ้วยก็ตกแตกหมดเลยทีนี้ก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นโลหะเก่าๆอะไรให้แม่นั่นทีนี้ไอ้ลูกชายก็จริงๆก็ไม่ค่อยสบายใจนักเห็นภรรยาของตนเองทำกับแม่ตัวเองอย่างนั้นนะแต่ดีเขามีลูกลูกก็เริ่มโตแล้วก็บอกมองเห็นมองแม่สังเกตแม่ดูเอ๊แม่นี่เราทำไมก็ไปทำกับแต่ฮะไอ้ย่าอย่างนั้นนะอาอย่างนั้นได้ใช่ไหมก็ดูไปวันหนึ่งก็ไปข้าวไปนั่งกินด้วยกันก็มือสั่นก็ตกแตกอีกครับทีนี้ตกแตกไปอีกเห็นไหมไอ้ถ้วยที่ใส่อาหารนั่นตกแตกลงไปลูกสะพ้ายก็ทำท่าจะได้ทีนี้ไอ้หลานชายนี่เป็นคนที่ฉลาดมันอาจจะเป็นคนที่มีบุญนะครับใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ย่านี่ทำถ้วยตกแตกเนี่ยเสียหน้าเสียดายจังเนี่ยหนูเนี่ยคิดว่าเนี่ยถ้าถ้วยนี่ไม่ตกแตกพอแม่แก่ไปนะม่าเนี่ยก็จะเอาถ้วยอันนี้ให้ใส่ให้แม่กินเหมือนกันน่ะแหละฮะบอกเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยไอ้ลูกสะพ้ายจะดุ้งยงเลยบอกก็ได้คิดได้โอ้โหเนี่ยเราทำกับแม่สามีอย่างนั้นไอ้ลูกมันก็คิดกับเราอย่างนั้นเหมือนกันมันเสียดายถ้วยที่ตกแตกนะมันน่าจะเก็บเอาไว้ใส่ให้แม่อีกใช่ไหมจะได้ไม่เปลืองอะไรเงี้ยนะนั่นสิก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็เลยต้องแก้ไขนิสัยเลยมันก็สำนึกได้อันนั้นลูกสอนลูกเกิดสตินะนั่นแหละแก้ไขได้มั้ยก็มีตายมาจากนนทบุรีกับโยมสุนทรอาจารย์เริ่มสุขโยมนมัสการหลวงพ่อครับผมขอคุยได้อีกนิดนึงนะหลวงพ่อครับอย่างถ้าคนที่ขาดกำลังใจอย่างเงี้ยนะมันเครียดมากๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อถ้ามีปัญหาสุขภาพจิตนะเราลองโทรคุยปรึกษาเขาดูก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อนะเบอร์1323ครับหลวงพ่อโทรฟรีไม่ต้องเสียตังค์ครับ24ชั่วโมงเลยครับหลวงพ่อบางคนหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยแบบอยากจะปรึกษาอะไรเขาก็ตอนหลวงพ่อจัดรายการเสร็จแล้วจะไม่มีที่ปรึกษาใช่ไหมฮะก็โทรเบอร์ที่ผมบอกเนี่ย1323นะครับหลวงพ่อคือที่เขาถามเนี่ยโยมเขาบอกว่าเขาเบื่อลูกโบกเนี่ยมาไถเงินอยู่บ่อยๆเขามีตังนิดหน่อยมันจะหมดถ้าเกิดเงินหมดก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงอยากจะทำบุญให้หมดแต่ตัวได้ฆ่าตัวตายแล้วไม่ได้สะใจอย่างเงี้ยนะกับเรื่องโลกของเขาขอตอนนี้ไม่ไอ้ก็ไม่ได้โลกมันก็คงขู่มากคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยตังก็คงไม่มีอะไรนะมีนิดแต่ก็ไว้กินเมื่อตอนแก่จะลาเมื่อแก่จะลาไปแล้วเนี่ยนะลูกเอาไปทั้งหมดนะแม่จะกินอะไรล่ะขนาดแม่ยังไม่แก่จะลายังมาขอเลยใช่ไหมเวลาแม่แก่จะลาลูกจะให้หรือ อย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นว่าเนี่ยหนีลูกโดยการที่จะฆ่าเพราะว่าลูกมาไถตังจะไม่มีอยู่แล้วครับมาจากลูกเขาเลยก้มบอกว่าให้ทำบุญแล้วก็จะฆ่าตัวตายไปซะเลยไม่ได้หมดปัญหาอะไรเงี้ยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกไงไม่เป็นภาระกลัวเขาจะมาบ่นมาว่าอะไรเงี้ยก็คงจะคิดอย่างนั้นแหละกลัวปัญหาไม่มีก็ปัญหาเรื่องลูกกันไงกลัวอย่าเป็นภาระไงของลูกอีกครับขนาดว่ายังอยู่มีเงินบ้างยังมาอย่างนี้เลยถ้าเกิดไม่มีเงินจะขนาดไหนใช่ไหมก็กลายเป็นอย่างนั้นไป
ันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวไงครอบครัวเป็นเรื่องของครอบครัวที่ว่าพ่อแม่ลูกนี่ต้องปลูกฝังกันไว้แต่ว่านั่นแหละบางคนก็จะปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นน่ะครับแต่ว่านั่นน่ะจะปลูกฝังยังไงมันไม่ขึ้นมันไม่ดีขึ้นเพราะอะไรมันเป็นเรื่องบุพกรรมอย่างหนึ่งด้วยบางคนบางท่านเป็นอย่างนั้นบางทีพ่อแม่ดีลูกก็ใช่ไหมกลายเป็นไม่ทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่สอนพ่อแม่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะว่าการที่แกอยู่แก้ปัญหาเนี่ยมันจะสร้างปัญหาหลายๆเรื่องใช่ไหมครับกระจายหลายบุคคลหลายครอบครัวครับแต่ละสังคมอะไรอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องบุพกรรมเนี่ยมันก็ต้องแก้ในคู่กรณีของเขาอะคู่กรรมของเขาใช่ไหมคนอื่นไปแก้ก็ไม่ได้มันแก้ยากใช่ไหมเป็นบุพกรรมที่จะต้องเกื้อกูลกันไปต้องแก้ไขกันไปต้องเห็นโทษก็เหมือนที่อามานั่นแหละกับไอ้ลูกกับไพ่ใช่ไหมลูกชายไปแก้กรรมได้เลยใช่ไหมนั่นน่ะพอทำแตกก็เสียดายมามันถ้าทำแตกนี่จะเก็บไว้ให้แม่สักหน่อยนั่นน่ะลูกหลานตัวเองแก้ให้ใช่ไหมลูกชายของตัวเองแก้ให้สะดุ้งฉุกคิดเลยนะฮะมันกลมเป็นกรรมกวางพงเฟียนนะจะต้องเวียนมาจบครบรอบของตัวเองในที่สุดนะฮะนั่นแหละฮะมันเป็นปัญหาตรงนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าใจนะพระพุทธองค์ท่านทรงตัดและทรงแสดงในหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของลูกอะใช่ไหมจะทำอย่างไรนะที่ให้ถูกต้องนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาเราอ่านคล่องท่องจำแต่เราไม่ค่อยทำกันใช่ไหมความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือว่าเป็นพื้นฐานของคนดีคนดีต้องมีความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมีก็มีลูกศิษย์เหมือนกันนะที่มีประสบการณ์จริงๆพ่อแม่ก็ไม่มีฐานะอะไรปากกัดตีนถีบพูดภาษาชาวบ้านน่ะปลงลูกให้เรียนจบไปแต่พอลูกเรียนจบแล้วมีงานมีการทำเขาก็ดูแลพ่อแม่ดีไม่มีบ้านก็ซื้อบ้านให้ไม่มีรถก็ซื้อรถให้เพราะว่าเขาเริ่มมีฐานะขึ้นใช่ไหมเพราะลูกชายมีความรู้ความสามารถแต่เขาก็ได้ทุนรอนมาจากพ่อแม่ที่อาบเหงื่อต่างน้ำต้องเสียสละอะไรให้เพราะว่าพ่อแม่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีการศึกษาอะไรเงี้ยนะมากมายแต่ว่ารักลูกปรารถนาดีให้ลูกมีการศึกษาสูงๆจะได้ทำงานดีได้มีเงินใช้สะดวกสบายหน่อยพ่อแม่นี่ลำบากเพราะว่าการศึกษาน้อยใช่ไหมอันนั้นลูกเขาก็กตัญญูเหมือนกันใช่ไหมถึงว่าพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้แต่ว่าให้ความจริงสมบัติมันไอ้ก็คือวิชาความรู้นะใช่ไหมเมื่อก่อนที่เราเคยเรียนชั้นประถมก็เหมือนกันนะครับบอกว่ายังจำได้เรียนไหมจะรู้ไหมอย่าตกถิ่นฐานใดก็ไม่แค้นถึงคับแค้นก็พยังประทังตนอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดก็เกิดผลใช่ไหมอันนั้นฮะคือว่ามีความรู้นะฮะถ้ารู้กระจ่างมีความชำนาญเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเปเชียลิสต์เลยชำนาญเฉพาะอย่างเฉพาะทางอะไรเงี้ยนะมันก็สามารถจะเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ช่วยครอบครัวได้ช่วยพ่อช่วยแม่ได้ใช่ไหมก็มีสายมาจากนครราชสีมาโยมส่งอาจารย์เริ่มตุกโยมครับหลวงพ่อผมจะอาจารย์ถามหลานถามว่าเอาเงินใส่ซองกระถิ่นหรือผ้าป่าซองงานบวชแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเทวดารักษาตัวได้ไหมได้ไหมถามแต่เข้าใจไหมลุงพ่อผมว่าเขาใส่ตองผ้าป่ากฐินหรืออะไรนี่ที่ทำบุญไปให้เทวดาประจำตัวเนี่ยได้ไหมแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเทวดารักษาตัวได้ไหมได้ไหมก็ถ้าเราทำบุญเนี่ยไอ้ผ้ากฐินหรือผ้าป่าถ้าเราจ้างเจตนาสิ่งที่เป็นบุญกุศลนั้นมันก็สำเร็จผลกับตัวเองอ่ะทีนี้เทวดาที่อยู่กับตัวเองถ้าเทวดาเป็นเทวธรรมมีหิริโอตตปะความละอายกิงโกตบาทเขาเรียกว่าคุณสมบัติของเทวดาไงเขาเรียกว่าเทวธรรมอันนั้นก็เราก็ทำให้กับตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเทวดาที่คุ้มครองตัวเองจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของธรรมแท้ๆนั่นก็คือมีความละอายกิงโกตบาทไปไหมใช่ไหมมีเฮริโอตปะความละอายกิงกลัวตบะเขาเรียกว่าเทวธรรมเป็นคุณธรรมของเทวดาบุคคลใดใครคนหนึ่งถ้ามีเฮริโอตปะความละอายกิงกลัวตบะจุติจากภพนั้นภูมินั้นจะกลายเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเลยใช่ไหมเพราะมีเทวธรรมเทวดาประจำตัวนะครับครับพอเข้าใจนะโยมครับครับเข้าใจหลวงพ่อถามแค่ข้อเดียวนี่แหละครับมาครับ
หมดเวลาใช่ไหมในการธรรมะตะวันใจในช่วงแรกก็ได้เบรกไว้ก่อนจะเรามาพบในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124
3-10 พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตวันที่3พฤษภาคมเวลา 17:00 นพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา 18:00 นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเวลา 12:30 นบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา 13:00 นพร้อมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตสมีโชตเทพทรงโปรดเกื้อประชาสมาสัยประสูติมาเพื่อระงับดับทุกภัยพระศกไทยได้พึ่งพาพระบารมีขอพระองค์ทรงเกษมสำราญยิ่งทรงเป็นมิ่งขวัญเทิดพระทรงศรีเสด็จคู่พระบรมวงศ์ราชจักรีพระองค์ทีทรงพระเจริญเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBPTV 999สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานมูลนิธิพุทธภูมิวัดสังฆทานมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังรับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปิโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านท่านสงสัยในธรรมะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรมาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทมุ่นฟอก
็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสงบใจญาติโยมมีปัญหาสิ่งใดก็ถามมาเนาะจะได้ช่วยอธิบายขยายความให้กว้างให้เกิดความเข้าใจก็พยายามใส่ใจหรือว่าสนใจในการฟังนะเราจะได้นำสิ่งที่เป็นสาระความรู้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นผลในปัจจุบันเห็นไหมมันก็คุยที่ว่าความคิดหรือความเข้าใจในการใช้ชีวิตนะจะใช้ถูกมันก็เป็นสุขใช้ผิดก็เป็นทุกข์นะฮะสุขและทุกข์เป็นของคู่กันอยู่แล้วเหมือนในความสว่างกับความมืดก็เป็นของคู่กันนะมืดเนี่ยเปรียบไปเป็นความทุกข์ก็ได้แต่สว่างแปลว่าความสุขก็ได้ฉะนั้นเราก็จะมีทั้งความสุขและความทุกข์คู่เข้ากันไปจะไปหาความสุขโดยทายเดียวก็คงจะไม่ใช่คงจะไม่มีเห็นไหมแต่ใดที่เรายังเป็นมนุษย์ก็เราก็สร้างมาทั้งบุญทั้งกรรมนั่นแหละฉะนั้นคนเราจึงดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดไงดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดคนเราก็จึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องให้อภัยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเราก็ต้องช่วยกันแนะนําอย่าไปซ้ําเติมกันเพราะการซ้ําเติมกันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดปัญญาเกิดโทษซะด้วยซ้ําไปเป็นการพยาบาทจองเวรอะไรกันที่พระพุทธองค์ทรงตัดและทรงแสดงว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะฮะมันก็จะได้เวรวรรคใช่มั้ยถ้าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรมันไม่เวรวรรคใช่มั้ยมันจะอะไรเป็นโทษเป็นทุกข์ไปทุกวรรคเลยไม่มีการเวรเลยใช่มั้ยฉะนั้นศีลแต่ละข้อเค้าจึงว่าเวรมณีนะเวรมณีหมายถึงว่างดเว้นใช่มั้ยเรื่องจองเวรจองกรรมนั่นเองฮะคืองานงดเว้นฉะนั้นถ้าเราไม่มีการงดไม่มีการเว้นมันก็เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปใช่ไหมอันนั้นก็เราแก้กรรมก็ต้องทำใจให้เป็นตามหลักของพุทธศาสนาต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ต้องฟังใช่ไหมได้ยินได้ฟังบ่อยๆฟังแล้วไปพิจารณาดูเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อตุทาหรณ์มีทั้งปุคคลาธิฐานหรือธรรมาธิฐานเอาบุคคลมาเป็นตัวอย่างหรือว่าธรรมะเอาเหตุเอาผลอะไรเงี้ยไหมมันเป็นข้อเปรียบเทียบความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ยุคปัจจุบันเราเนี่ยก็ปล่อยฟ้าหาอะไรฮะความเป็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหรืออะไรมันถูกต้องมันตรงที่สุดที่จริงหลักของพุทธศาสนามีอยู่แล้วนะฮะในอธิปไตย3ใช่มั้ยที่จะต้องนํามาใช้ให้ถูกการจะแก้กฎกติกาอะไรก็อยู่ที่อธิปไตย3เนี่ยมันจะถูกต้องเป็นเรื่องของความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความถูกใจท่านให้ใช้ธรรมาธิปไตยตามหลักของพุทธศาสนาธรรมาธิปไตยคือทำสิ่งใดแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นก็นั่นแหละถูกต้องแล้วก็ตรงตามหลักพุทธศาสนาอ่ะญาติโยมถามมีมาจากกทมนะครับโยมวันธนาอาจารย์เริ่มตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญสุขเจริญสุขเจ้าค่ะลูกดีใจที่ได้พบหลวงพ่อในวันนี้เจ้าค่ะหายหน้าหายตาไปใช่ไหมลูกมีปัญหาขอกราบเรียนถามคือว่าลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะพอปฏิบัติเสร็จแต่ละครั้งลูกก็แผ่เมตตาทันทีนะเจ้าค่ะประโยคสุดท้ายที่ลูกจะกล่าวก็คือว่าลูกขออุทิศบุญที่ลูกทำนี้แก่สัมภสัตว์ทั้งหลายทั่ว31ภูมิทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติทั้งที่เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามเจ้าค่ะหลวงพ่อพอระยะหลังๆเนี่ยนะเจ้าค่ะเวลาที่ลูกจะหลับอ่ะซึ่งลูกก็เป็นมานานแล้วคือลูกก็หลับไปพร้อมกับเจริญสมาธิพองยุบนะเจ้าค่ะแล้วลูกก็หลับไปก็เป็นสุขสวัสดีตลอดคืนแต่ตอนหลังเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจะฝันนะเจ้าค่ะจะฝันเห็นแต่ผู้ที่จากไปแล้วทั้งหลายทั้งแหล่พ่อแม่สามีบุตรเพื่อนฝูงที่ตายไปแล้วเนี่ยจะโผล่หน้ากระป๋อหลอมาให้ลูกเห็นนะเจ้าค่ะแล้วบางครั้งก็จะมีเป็นเช่นว่ามีคนเป็นจำนวนมากอย่างกับขบวนแห่นะเจ้าค่ะเดินผ่านหน้าบ้านลูกแล้วก็ผ่านไปบ้างก็เดินเข้ามาในบ้านลูก
ราวกับจะมาร่วมกันทำบุญอะไรเช่นนั้นแล้วเจ้าค่ะลูกจะฝันอยู่อย่างนี้หลายบ่อยๆพอตื่นขึ้นมันก็เกิดปัญหาลูกก็ถามตัวเองว่านี่มันอะไรกันอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกไม่อยากฝันเลยอยากนอนหลับให้สบายๆอะเจ้าค่ะลูกจะทำเช่นใดเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะทวนคำถามได้กี่หน่อยคือเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็แผ่เมตตาเลยโดยการให้แก่ภพ31ภูมินะครับพอคำภพ31ภูมิแล้วตอนนี้การปฏิบัติก็จะมีขวัญในเรื่องเหล่านี้มีคนมาหาแม่อะไรต่ออะไรอย่างนี้ถ้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คนเรานี่มันเกิดได้ละมาหลายภพหลายภูมิเวียนว่ายไปเกิดจนมาสู่ภพนี้มันก็เกิดได้ทั้งที่ภูมิภพที่สูงจนภูมิภพที่ต่ำสุดนะก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าเลยเกิดสูงสุดแล้วก็มาต่ำสุดก็เคยเห็นไหมมันเป็นในวิบากกรรมแต่ละภพแต่ละภูมิอ่ะก็แผ่เมตตาให้31ภูมิก็แผ่ได้ถูกต้องเพราะว่าเราเวียนว่ายแต่เกิดไงครับนะฮะทั้ง31ภูมิเราเคยเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็มีญาตินะฮะมีญาติวงศาคณาญาติทุกภพทุกภูมิอ่ะครับทีนี้ที่มาเจอกันเมื่อเรามีอนิสงส์ที่จะส่งผลให้เขาได้รับอันนี้ส่งอันนั้นไปด้วยเขาก็มาปรากฏมาให้เราเจอเห็นแล้วก็ไม่เรื่องเสียหายอะไรก็เป็นเรื่องดีที่เราก็ทำบุญกุศลจะเป็นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอุทิศไปให้เขาเหล่านั้นนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นญาติตั้งแต่อดีตชาติกันมาเวียนว่ายแต่เกิดมาใช่ไหมก็ทำไปให้มันก็จะเกิดพลานิสงแล้วก็เกิดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เอาว่าสิ่งที่เราปรากฏเป็นนิมิตเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายเราแต่ว่าบางท่านเขาก็จะมาเป็นคือเป็นญาติกันนะคือเป็นญาติเป็นย่าเป็นแม่เป็นพ่อใช่ก็ใช่เกิดมาเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอะไรเพราะคนเราเนี่ยเวียนได้แต่เกิดไงการเวียนไหวแต่เกิดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองดูนะที่แม้แต่นะฮะพระสาวกดูพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างนะเห็นไหมแม่ก็ยังมาตรงมาเตือนนะมาให้กำลังใจนะก็มาแนะนำให้อะไรตอนที่อะไรไอปวดท้องเป็นโรคไอ้ลำไส้เหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ต้องยังมาบอกให้พระโมคคัลลานั้นให้ก็ต้มไปถวายท่านเพราะอดีตชาติหลายชาติแล้วท่านฉันก็ต้มแล้วท่านหายนะจากการปวดท้องนั้นยังมีเลยนะยังลึกถึงกันเลยขนาดเป็นเทพธิดาแล้วอะไรแล้วก็ยังมาเตือนเพราะมาบอกใช่ไหมยังห่วงลูกใช่ไหมเพราะว่าพวกนั้นอายุยืนไงมนุษย์เนี่ยตายแล้วแต่อีกใช่ไหมแต่นั้นยังอยู่เลยใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมมีคนมามาเด้อก็มีตายมาจากนครราชสีมานะครับโยมพัฒนาอาจารย์สุขโยมนมัสการหลวงพ่อจ้ะคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกจ้ะลูกชายป่วยเป็นตามอักเสบ3เดือนยังไม่หายเลยจ้ะเขาทำกรรมอะไรมาจะแก้ยังไงจ้ะเป็นโรคอะไรนี่โยมจะแก้กรรมเขายังไงเขาดีขึ้นจ้ะเป็นอะไรนะทำบุญแบบไหนจ้ะลูกพ่อเขาเป็นอะไรนะตับอักเสบจ้ะโอ้ตับอักเสบจะแก้กรรมยังไงครับจะทำบุญแบบไหนเขาดีขึ้นจ้ะตับอักเสบจะทำบุญแบบไหนทำบุญแบบไหนจะให้หายตับอักเสบจะตับจะแข็งเนี่ยจ้ะก็ยังหมอบอกว่ายังจ้ะจะทำบุญแบบไหนจะให้จะทำในเวรให้อาการดีขึ้นให้ก็ดีขึ้นนะจ้ะหลวงพ่อก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจครับว่าถ้าเกิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าเราก็ถ้าไปแก้เรื่องภาวะของสังขารมันเป็นกรรมแต่ในอดีตของแต่ละคนที่เป็นโรคหนักโรคร้ายแรงอะไรพวกนั้นก็ต้องทำใจที่ว่าไม่ให้ไปยึดติดกับสังขารเพราะสังขารร่างกายเราก็อาศัยอยู่ชั่วคราวนะใช่ไหมครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าอะไรร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000วันผ่านต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพากจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีใช่ไหมมันอยู่แค่ท่านเองใช่ไหมจะอยู่ถึงสา
ถามว่าแล้วจะอยู่ถึง300วันหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมแต่คนไม่ถึงอะนะหลายคนที่อยู่ไม่ถึงจ้าจ้าหลวงพ่อถ้าเกิดพาเขาทำบุญไปบ่อยยังอีกได้ไหมหลวงพ่อจะยืดได้ทำบุญนั่นได้ทำบุญนั่นมันอยู่ที่ใจเราไงที่ใจเราได้รับเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะได้รับทั้งอยู่กับโลกนี้อย่างเดียวทั้งโลกหน้าก็ไปไงฮะมันไปอยู่กับเราแต่ว่าไอ้สังขารร่างกายนี้มันได้มาจากไอ้เหตุปัจจัยเก่าก่อนในอดีตนะฮะมาส่งผลในปัจจุบันเป็นวิบากกรรมที่เรามาเสวยอยู่ที่ไอ้ร่างกายนี้แต่ว่าบุญกุศลที่เราทำนั้นมันไปในภพหน้าไม่ใช่ภพนี้อย่างเดียวนะบางทีไปในภพหน้านู่นนะส่วนใหญ่มันจะไปในภพหน้ามากกว่าที่อยู่กับภพนี้ใช่ไหมบุญกุศลมันจะไปแต่งรูปแต่งนามของเรานะฮะดีไม่ดีก็อยู่ที่อานิสงส์ที่เราทำเนาะถ้าเราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆนี่ได้มั้ยจ๊ะหลวงพ่อก็ได้ที่โยมถ้าทำอย่างนั้นบางทีสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เราหายได้นะเพราะว่าเป็นโรคตับเติบอันนี้ก็หลายคนที่หายนะที่รู้จักนะเขาขยันทำบุญขยันภาวนาขยันปฏิบัติใช่ไหมมันก็หายได้เหมือนกันบางคนโอ้เป็นต้องมาต้องนานแล้วหลวงพ่อก็หายได้อยู่ยังชั่วอายุไขเลยอายุคนเลยมีโยมคนหนึ่งนะเขาก็เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันสมัยนั้นหลวงพ่อสนองก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะเขาก็มานั่งสมาธินะนั่งหลวงพ่อสนองบอกว่าเขาไปรักษาอย่างไรอย่างไรมันก็ที่ไหนก็ไม่หายหมอดีหมอดังอะไรที่ไหนก็รักษาไม่หายนั่นแหละแต่ว่าพอมานั่งสมาธินี่โอ้โหเขาอยู่มาได้ตั้งอายุตั้ง80กว่าอะไรเงี้ยฮะถึงได้เสียชีวิตนะนั่งอยู่บ้านได้ไหมจ้าหลวงพ่อหรือไปนั่งอยู่ที่วัดจ้ะต้องทำนะฮะต้องทำไปนะบางทีก็จะอาจมีโอกาสเหมือนโยมที่จะมากล่าวไว้เนี่ยนะที่หลวงพ่อท่านให้สอนให้ทำสมาธิเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเพราะร่างกายอย่างอื่นมันไม่หายแล้วนั่งนั่งที่บ้านได้ไหมจ๊ะหลวงพ่อทำก็ได้นั่งที่บ้านก็ได้โยมนั่งทำสมาธิทำเป็นไม่ละสมาธิอ่ะเพ่งเข้าไปไม่ค่อยเป็นจ้ะไม่ค่อยเป็นหลวงพ่อเลยแนะนำเพ่งเข้าไปที่นะที่มันเจ็บที่มันปวดที่มันเป็นอะไรเงี้ยนะกำหนดเข้าไปให้จิตปัจจัยมันรวมให้มันนิ่งอะไรเงี้ยไหมให้มันเป็นนิมิตขึ้นมาให้มันปรากฏขึ้นมาเวทนายังไงเราก็กำหนดเวทนาให้มันรู้มันละเวทนานั้นมันปรากฏเป็นนิมิตติดตาขึ้นได้ถ้าผู้ที่มีเหตุปัจจัยนั้นทำนิมิตอันนั้นให้เกิดขึ้นก็สามารถจะสลายสิ่งที่เราเป็นโรคนั้นนะฮะที่แบบที่จะมาเปรียบเทียบให้ฟังที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเคยอะไรให้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนโยมคนนั้นที่ว่าแหมจะไม่รอดจะอยู่มาต้องแค่สิบกว่าอะไรเงี้ยถึงได้ไปตามอายุไขอายุคนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นได้โยมเป็นสิ่งที่ได้แม่คิดมากจะมีแม่จะมีคิดมากสงสารลูกจ้ะพยายามทำเขานะโยมอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้อาตมายังเคยภาวนาให้ตายๆเลยโยมยังไม่ตายเลยทุกวันนี้นะเออภาวนาครูบาอาจารย์บอกว่าหายใจเข้าตายหายใจออกตายพยายามกำหนดให้มันตายเป็นมรณานุสติมันยังไม่ตายเลยใช่ไหมยังอยู่ทุกวันนี้เลยใช่ไหมแต่แต่ลูกบอกว่าแม่ยังไม่ทันอยากตายจังที่จริงอะภาวนาให้ตายไม่ใช่ว่ามันจะตายนะมันกลับได้สติได้ปัญญาแล้วก็ทำให้ไม่กลัวตายอะมันจะมีจิตใจที่แข็งเพราะว่าเราเคยภาวนาให้มันตายไปแล้วแต่มันไม่ตายที่จริงอะการภาวนาตายทำให้เรามีสติไม่ลืมตัวลืมตายไงเพราะว่าเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเห็นไหมมันก็ถ้าหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ตายอยู่แล้วเวทนาก็ท่วมท้นไปหมดกำหนดเวทนากำหนดไปนะฮะมันสลายไปได้นะเวทนานั้นอันนั้นก็ต้องเราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์แล้วต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฮะใช่มั้ยอันนั้นก็เราก็สามารถจะทำได้จะทำไปได้แค่ไหนก็แล้วแต่ความเพียรความพยายามแล้วก็บุญกุศลก่อนเก่าและในปัจจุบันเนี้ยผสมประสานกันด้วยนะโยมจ้าจ้าฝากไว้นะคุณมากจ้าให้ตั้งใจไปพุทธปฏิบัติกันเลยกันนี่ก็เพราะเป็นโรคอะไรมันก็ท้อแท้นะบางคนนะแต่บางคนพอไปมีความเพียรเขาก็ยังจำได้ดีว่าโยมนะฮะเขาก็ไปภาวนากับหลวงพ่อนะเพราะว่าไปรักษาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายอะไรพวกนี้นะมะเร็งนี่มันหายากเหมือนกันนะมันยากนอกจากทำอะไรให้จริงๆแล้วมันนั่นแหละมันก็ไปสลายได้ก็เพ่งเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาใช่ไหมทำจิตเลยสร้างภูมิต้นทานขึ้นมาเลยฮะมันต้องใช้กำลังสมาธิเหมือนกันตรงนั้นแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรมีบุญกุศลด้วยนะผลที่รับก็มีความศรัทธาเห็นไหมเชื่อมั่นเห็นไหมจิตใจเด็ดเดียวแน่วแน่อะไรเงี้ยถึงว่าอะไรจะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแล้วถึงเวลานั้นใช่ไหมมันต้องตายมันก็ต้องท
ถวายชีวิตกันแหละเด็ดเดียวน้อยใช่ไหมหนักแน่นแน่วแน่หน่อยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนั่นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็อย่าไปว่ากันนะถ้าทำได้ก็โภชนาสาธุกันเห็นไหมการผลไปแต่นั่นแหละทั้งนี้และทั้งนั้นคนเราเนี่ยจะมีโรคหรือไม่มีโรคก็มาแก่มาเจ็บมาตายหมดเนาะใช่ไหมก็เหมือนที่ว่าแหละเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายในวันนั้นอยู่แล้วใช่ไหมหนีไม่พ้นหรอกฮะมันไม่พ้นอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะทำอะไรให้มันเกิดผลนะฮะจากความแก่ความเจ็บความตายไม่เกิดมาแล้วอันนี้โยมมีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมวิไลอาจจะเริ่มสุขโยมกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อจ้าจะรู้สึกโยมทุกพระองค์นะคะทุกลูกก็ได้ทุกลูกก็ได้จ้าจ้าจะข้อถามหลวงพ่อว่าอีกมือกับคนเมื่อกี้เนี่ยฟันเมื่อนเลยจ้าฉันก็เหมือนกันค่ะหลวงพ่อฟันไม่เห็นคนที่เสียไปแล้วแล้วคนแก่ๆสมัยก่อนเป็นลุงตุงกระเบนมาห้านะคะแต่มาเข้ามาดีนะคะหลวงพ่อฟันจะฟันเรื่อยเลยบางทีก็ญาติที่เสียไปแล้วมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้ามาก็ไม่ได้ทำไมนะคะหลวงพ่อเขาก็มาก็มาคุยกันแบบในฟันนะคะไม่ใช่หรอกนะเขาโยมเขาเคยเป็นยงเป็นญาติอะไรกับเรามาในอดีตชาติเนี่ยเขาแต่ว่าเขายังอยู่อย่างนั้นเหมือนก็คล้ายๆเป็นเกิดเป็นเทพเป็นอะไรเงี้ยเป็นสัมภเวสีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเวลาเวียนว่ายจะเกิดเขาอยู่นานไงเขาก็จะมารู้เออเรามาเกิดเป็นใครเขาก็มาเยี่ยมหน่อยใช่ไหมนี่เคยเป็นญาติกันเหมือนที่พูดให้ฟังอ่ะพระสารีบุตรแม้แต่เทพธิดาเคยเป็นมารดาของพระสารีบุตรมาทั้งสามชาติใช่ไหมเป็นสารีบุตรแล้วแม่ที่เกิดเคยเป็นมารดาอยู่สามชาติยังมาเป็นห่วงเลยใช่ไหมเขายังมาดูเพราะอายุยืนไงเพราะอายุเขายืนแต่หลวงพ่อฉันเหมือนสวดมนต์ก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้ตลอดเลยค่ะแล้วก็หลวงพ่อคะขอทราบหน่อยค่ะว่านั่งสมาธินี่ฉันมีต้องท่ำเที่ยวแหละที่เกิดเป็นยังไงหลวงพ่อเนี่ยตัวนี่เบาวิวเหมือนใครว่าจะลอยออกไปได้ไงนะตัวเบาตกใจแล้วรีบลืมตาออกมาเลยหลวงพ่อมันมีปิติเป็นไงคะแบบนั้นน่ะมันเป็นปิติที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจมันรวมเริ่มรู้เริ่มมีความสงบเกิดขึ้นนะความจริงนะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปถอนสมาธิกำหนดรู้ให้มันลอยออกไปเลยมันไม่ลอยหรอกภาวะจิตนะที่มันมีความปิติไม่ลอยแล้วแต่ตัวเบาหน่ะเบาไม่โหจ้าตัวเบานะไม่ใช่กายมันก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ภาวะจิตเนี่ยมันรู้ว่าจิตมันเบามันก็กายเบาอ่ะนะไอ้ที่เราไอ้ตัวมันหนักที่เราไปยึดติดอยู่ว่าตัวนี้มันหนักจริงจริงจริงหนักก็ส่วนหนึ่งคือร่างกายของเราแต่ภาวะจิตถ้าไปยึดตัวนะมันก็หนักทั้งกายหนักทั้งจิตใช่ไหมแต่เมื่อจิตใจมันมีความสงบมีปิติเกิดขึ้นปิตินั้นถ้าเราละปิติลดปิตินั้นได้พอกำหนดรู้มีสตินะมันก็ไปถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากปิตินั่นเขาเรียกว่าไอ้เข้าไปสู่องค์ฌานองค์ปฐมมรรคหรือปฐมฌานนะทีนี้ความสุขเมื่อเรากำหนดรู้ถ้าจิตใจนิ่งๆพอต่อไปนั้นจิตมันเป็นเอกคตาขึ้นมาแล้วจะความสุขแต่ต้องมีสตินะสติที่เชื่อมโยงกันสติที่เชื่อมโยงกันต่อไปนั้นมันละจากความสุขทีนี้พอละจากความสุขนั้นจิตมันเป็นรวมเป็นเอกคตาจิตที่นิ่งๆเป็นหนึ่งๆทีนี้อารมณ์เดียวอยู่กับปัจจุบันนั่นนะฮะเห็นไหมไม่สอดสายอะไรค่ะหลวงพ่อที่ท่านอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวมา10กว่าปีถ้ามีเสียไปก็อยู่คนเดียวก็บางทีนอนไม่หลับกลางคืนก็ลุกขึ้นมาบางทีก็ต้องค้างนะคะหลวงพ่อนั่งจนสงบจนดีนั่งแล้วก็นอนต่อนอนพอดีถ้านอนไม่ค่อยหลับเช้ามืดก็ตี3ตี4ลุกขึ้นมาอีกนั่งอีกค่ะพอนั่งเสร็จแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ใส่บาตรพระค่ะก็ทำอย่างนั้นก็ดีอ่ะเป็นวงจรที่ดีว่าใส่บาตรพระด้วยเรานั่งสมาธิแล้วก็ตื่นออกว่านั่งสมาธิแล้วก็ไปหุงข้าวใส่บาตรพระนั้นมันเป็นทั้งอะไรได้ทั้งอะไรฮะการทำบุญให้ทานทำมาเงี้ยแล้วเกือบ20ปีแล้วค่ะหลวงพ่อทำมาตลอดใส่บาตรแล้วนั่งสมาธิสวดมนต์ทำตลอดพอก็อยู่คนเดียวสบายไงหลวงพ่อไม่มีใครมาพูดอะไรเจ้าๆนะหลวงพ่อสบายมากเลยจ้ะเขาเรียกว่ามีลูกมากวนตัวไม่มีผัวมากวนใจก็อิสระนะไม่มีไม่ได้เป็นอิสระมาทางนี้ดีกว่าแน่นอนปฏิบัติธรรมไหมหลวงพ่อจ้ามีความสุขมากเลยเมื่อก่อนอยู่กับซ่ามีทะเลาะกันเรื่อยเขาบ่นอะไรต่ออะไรตอนนี้ไม่มีคนบ่นหลวงพ่อสบายจ้าไม่มีใครสอบอารมณ์แล้วทีนี้นะเราสอบตลบไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไอ้สังฆทานธรรมนี่มีที่ให้สอบอารมณ์อยู่แล้วมีพระท่านคอยแนะนำอยู่แล้วใช่ไหมครูบาอาจารย์คอยให้กำลังใจคอยเตือนสติคอยแนะนำใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีถ้าเราอยู่ได้ปฏิบัติได้ที่จริงนะ
ถึงจะอยู่คู่แต่ที่ต่อไปมันก็จากไปทีละคนละคนนะเกิดมาคนละครั้งคนละคราวเรามาเจอได้อะไรบุพกรรมที่ทำกันไว้แต่ในสุดก็จากกันไปหมดแหละใช่ไหมเพราะเราจะต้องพัดพากจากของรักของเข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนที่เราสวดมนต์ในอภินหปัจเจเวก5ประการน่ะนะมั้ยที่บอกว่าเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนทํากรรมอะไรไว้จะได้รับผลในกรรมนั้นที่เราพิจารณาอยู่เนืองๆนั่นแหละใช่มั้ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้พิจารณาอยู่แล้วนะหลวงพ่อทำวัดเย็นทำวัดเช้าตอนนั้นถึงให้รู้โอ้เป็นอย่างนี้เองตัวเราไม่ใช่ตัวของเราเป็นตัวตนอันนี้จังไม่เที่ยงไม่โอ้หลวงพ่อถึงให้รู้หมดตั้งแต่ปฏิบัติธรรมอายุไอ้ตั้งแต่พอซ่อสี่ซ่องก็เลื่อยมาอย่างกระทั่งบัดเนี่ยค่ะหลวงพ่อที่มากเลยจ้าที่หลวงพ่อสนองท่านให้แปลบาลีเป็นไทยที่สวดมนต์ตรวจนะบทต่างๆอะไรเพราะว่าต้องการให้โยมรู้ความหมายไม่งั้นโยมจะไปถือว่าเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะบทบาลีอย่างเดียวไม่ค่อยคิดไม่ต้องเข้าใจในที่จริงอะคำบาลีหรือคำสวดนั่นคือคำสอนให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติแต่ทีนี้เราไปติดอยู่ในแค่ความขังความศักดิ์สิทธิ์อยู่แค่นั้นเองไม่ได้ความคิดความเข้าใจนะในการที่จะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัตินะท่านก็คิดถูกนะอาตมาว่าอาตมาถึงบอกว่าเออตอนนี้ได้รู้มากรู้หมดเกือบทุกอย่างแล้วจ้าแต่เพราะว่าฟังบาลีมั่งและท่องเองมาสวดมนต์ที่กันฟังทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าแต่ต้องพยายามทำนะยาอะไรก็รู้หมดแต่อดไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะนะจ้ารู้หมดต้องอดให้ได้นะจ้าจ้าจ้าจะปฏิบัติตามที่พระท่านเทศน์บอกมาจ้าหลวงพ่อจ้าโมทนาด้วยแค่นี้ค่ะหลวงพ่อนะคะนานแล้วค่ะกราบนมัสการลานะคะทุกพระองค์ค่ะจะแต่เดิมก็ถ้ามีความใจสนใจก็มีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจนะรู้จักการปลงเลยรู้จักการปล่อยวางได้เห็นไหมไม่ฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปสร้างคุกไว้ขังความทุกข์ไว้ในใจอีกเห็นไหมครับไม่เห็นความเป็นนิจังไม่เห็นความเป็นอนัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาไปหมดอ่ะถ้าเป็นอัตตาตัวตนก็สร้างคุกไว้ขังใจทั้งนั้นนะฮะเพราะความที่สิ่งที่กระทบกระทั่งทางใจมันก็ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์หมดนะฮะเป็นทุกข์หมดฉะนั้นไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์แล้วนะครับตัวเองทำให้ทุกข์เองใช่ไหมใช่เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นครับบางทีเขามาว่าดีว่าร้ายเราก็ไปวอกแวกหวั่นไหวอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้จักการละวางไม่รู้จักการทำจิตใจให้ว่างว่าสิ่งเหล่านั้นนะก็มาเยี่ยมเยือนนะมีทั้งเพื่อนดีไม่ดีมาเยี่ยมมาเยือนเดี๋ยวก็ไปหมดใช่ไหมครับเห็นไหมทีนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นโอ้มันก็เลยหยุดเหมือนจะหยุดอยู่แต่จริงไม่หยุดอยู่เราไปยึดเองเห็นไหมครับแต่ยึดจริงๆเราอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่หรอกไม่หยุดนะฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการหยุดมันก็เหมือนการสังขารร่างกายของเรานะจะยึดไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ใช่หรอกนะมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายทุกลมหายใจก็ออกอยู่แล้วแต่ดูให้ดีมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองนี่ถ้าเราไม่หมั่นพิจารณาอะไรมันก็นะก็ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นหน้าตาไปไม่เห็นเป็นความอนิจจังเห็นว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงไปใช่ไหมครับโยมมีตายเดิมนะครับจากโยมวัฒนาเจริญตุกโยมวัฒนานมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพอหลวงพ่อพูดถึงความตายเมื่อสักครู่เนี่ยนะเจ้าค่ะลูกก็อยากตายเหมือนกันน่ะเพราะว่าสังขารมันเสื่อมใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเวทนามันก็กล้ามันไม่เอนจอยไลฟ์เลยทุกวันนี้เจ้าค่ะรูปมีเรื่องกราบเรียนถามเรื่องของอุปาทานนะเจ้าค่ะความยึดมั่นถือมั่นลูกสังเกตดูว่าคนเรานั้นยึดมั่นในสิ่งใดก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกของตัวลูกเองด้วยลูกก็เลยอยากทราบว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นนะเจ้าค่ะเราจะต้องเจริญฌานถึงขั้นไหนเจ้าคะหรือว่าเจริญวิปัสสนาภูมิถึงญาณไหนเจ้าคะจึงจะละหรือบรรเทาอุปาทานได้เจ้าคะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะเรื่องของเวทนาหรือความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยมันทีนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้เราทำสมาธิทำฌานให้เกิดต้องผ่านปฐมมรรคหรือปฐมฌานคือต้องมีสมาธินั้นจะระงับเวทนาได้ถ้าเราไปพิจารณาเพียงอย่างเดียว
เราอาจจะละอารมณ์ได้แต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นจะทางกายเนี่ยมันละไม่ได้นะฮะเห็นไหมเหมือนนี่พระที่เข้านิโรธสมาบัตินะสังเกตดูว่าพระที่เข้านิโรธสมาบัติได้นี่ต้องพระที่ผ่านปฐมมรรคปฐมฌานคือมีต้องมีฌานอยู่แล้วใช่ไหมถึงรับงาเวทนาไปได้เพราะว่าพระที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นสามารถจะอยู่ในนิโรธนั้นนั่งโดยไม่ขยับขยื่นเลยไม่ถ่ายหนักใส่เบาไม่ต้องไปฉันข้าวเลยอยู่ตลอดทั้ง7วันนั้นถ้าระงับดับเวทนาไม่ได้จะอยู่ได้ไหมยังไงนะไม่ได้เลยนะเวทนามันดับหมดเลยฮะไม่ถ่ายหนักไม่ถ่ายเบาจึงที่ว่าบางยุคบางสมัยใช่ไหมฮะที่นางไอสัมมาวดีที่เห็นพระเจ้ากับพุทธเจ้าเนี่ยมาเข้านิโรธสมาบัตินั่งอยู่ในป่าทีนี้ตัวเองไปกับข้าบริพารที่คนรับใช้ไปอาบน้ำกับก็หนาวก็อยากจะเอาไฟมาจุดนะเพื่อแก้ความหนาวจุดไฟเผาเอาฟืนเผานะมาเดินไปเผากับที่ว่าพระเจ้ากับพุทธเจ้านั่งเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะไฟก็เลยไปไหม้พระประเจกับพุทธเจ้าคนนึกว่าโอ้ไฟไหม้ขนาดนั้นน่าจะตายนะประคนธรรมดานะประสูงไฟมันลามไงไปไหม้นะไปไหม้ทีนี้ทำไงล่ะก็พระประเจกับพุทธเจ้านี่ใครก็รู้จักแม้พระราชาก็รู้จักมีความศรัทธากลัวว่าจะมีความผิดไงก็เลยเอาไฟมาสูงอีกเอาเชือกเอาไฟมาสูงจะได้เผาไม่ให้เหลือซากเลยแต่ทีนี้ตัวเองไม่ดูพอจุดไฟแล้วก็กลับไปบ้านกันเลยแต่ที่ไหนได้แล้วพอครบ7วันพระประเจกับพุทธเจ้านั้นออกจากนิโรธสมาบัติเดินไปเฉยเลยฮะไม่ไหม้ไม่อะไรเลยแต่นางอุสามาลาวดีในอดีตชาตินั้นเห็นไหมเออไม่รู้นึกว่าตายแล้วไหม้หมดแล้วเอาฟืนผสมขนาดนั้นนะกลัวความผิดไงอุปกรรมเลยต้องอะไรมาถูกไฟเผาไงฮะเห็นไหมชาติทุตาถูกไฟเผาไหมกับบริวารถูกไฟเผาหมดเลยใช่ไหมนั่นเพราะกรรมที่ไปเผาพระประเจกับพุทธเจ้าที่เข้านิโรธสมาบัตินะแสดงว่าพระที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นอยู่ยงคงกระพันแล้วก็นั่งตัวแข็งอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนตายแล้วอะไรเงี้ยนะฮะจริงไม่ใช่เพราะว่าลมมันภายในมันมีเหลือแต่ลมภายในลมภายนอกมันไม่ปรากฏมันไม่มีไงทีนี้ผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัตินั้นต้องพระที่มีฌานนะถ้าพระอรหันต์ที่ไม่มีฌานก็ไม่สามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้เพราะเหตุที่ว่าเพราะว่าไม่สามารถจะระงับดับเวทนาได้ไงเวทนากายไม่ดับมันไม่ดับไงฮะอันนี้ก็สำคัญทั้งนั้นเรื่องของสมาธิก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างน้อยก็ต้องผ่านปฐมมรรคหรือปฐมฌานก่อนก่อนที่จะไปเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนั้นจิตเมื่อไปเอกคตาหรืออุเบกขานั้นเวทนาดับไหมครับแต่เวทนามันดับแล้วนะฮะตรงนั้นต้องทำให้ถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราเป็นพิจารณาอย่างเดียวเป็นเนี่ยแหละพระอรหันต์สุขวิปัสสโกที่พิจารณาโดยเหือดแห้งโดยไม่ต้องอาศัยฌานเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเข้านิโรธไม่ได้เพราะว่าอะไรพิจารณาละกิเลสได้แต่ว่าไม่มีกำลังสมาธิที่จะไปดับทุกขเวทนาที่มันกระสับกระส่ายนะทุรนทุรายอันนั้นได้อันนี้พอเข้าใจนะฉะนั้นโยมก็ต้องการที่จะดับทุกขเวทนาต้องทำสมาธิให้เกิดอย่างน้อยต้องปฐมมรรคปฐมฌานจิตก็ไปสู่เอกคตาจิตที่นิ่งเป็นหนึ่งไม่วอกแวกหวั่นไหวแล้วยกระดับเหนือเวทนาอันนั้นจนเป็นอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าจิตถ้าเป็นเอกตาแล้วพอไปถึงเอกตาจิตเมื่อกำหนดไปมีสติต่อเนื่องกันไปมันเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นเองฮะในปฐมมรรคหรือปฐมฌานนั้นนะฮะมันจะปรากฏมันจะเบาเลยฮะมันจะเบาปุ๊บมันเป็นโรคเป็นภัยแล้วเหมือนก็ไม่มีโรคมีภัยกายเบาจิตเบาไปเลยเวทนาที่ท่วมท้นเกือบจะตายภาวนาตายมันไม่ต้องตายแล้วเพราะว่ามันเบาไปหมดเลยเห็นไหมเวทนานั้นหายมันปิดทิ้งไม่ต้องไปหยุกยาอะไรเลยนะนั้นอันนั้นก็ต้องทำอันนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องของผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าถึงแล้วก็สามารถจะรู้หรือเข้าใจได้ก็จะอธิบายขยายความมากเกินไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นอุตริมตุธรรมแปลนะใช่ไหมเนี่ยฮะมันทำได้สิ่งที่มีอยู่เป็นได้งั้นแหละทำได้เหมือนเขาว่าได้ทำเข้าถึงแล้วทำถูกแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องปัจจตังไงเขาจึงว่าเป็นปัจจตังเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติที่เราสวดมนต์กันนะเป็นเรื่องของวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเมื่อคำถึงและทำถูกนั่นเองเข้าใจตรงนั้นน่ะนะโยมอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้แล้วอย่าไปฆ่าตัวตายถ้าภาวนาว่าให้ตายนั่นได้นะใช่ไหมอันนั้นก็เป็นมรณานุสติใช่ไหมเป็นการบริกรรมหรือว่าเป็นอนุสติมรณานุสติหรือว่ามรณานุสติหรืออนุสติอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่เราจะต้องนำมาใช้นะภาวนาเพื่ออะไรสู้ตายนั่นเองใช่ไหม
แต่ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะมันคนละเรื่องนะเออภาวนาตายๆนะไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายแต่ว่าตายก็ไม่กลัวนั่นเองพูดง่ายๆใช่มั้ยนะภาวนาไปไม่กลัวเวทนาไม่กลัวความตายนั่นเองสู้เพื่ออะไรให้จิตใจเราเข้มแข็งเมื่อเราไม่อุปทานไม่กลัวตายแล้วเนี่ยมันก็นิ่งเด็ดเดียวใช่มั้ยทิ้งความยึดมั่นถือมั่นไปหมดนะจริงจังตั้งใจให้เด็ดเดียวอะไรเงี้ยขับเคี่ยวกับเวทนาที่ถ้าเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนดังที่ว่าพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้ท่านก็อะไรไม่กลัวความตายหรือเปล่าไม่กลัวตอนที่ตรัสรู้ที่โคนโพว่าไงฮะแม่แม่ฮะท่านอธิษฐานจิตไว้เออถ้าไม่สำเร็จก็ยอมตายที่ต้นตีมหาโพธิ์นั่นติท่านยอมชีวิตให้ต้นตีมหาโพธิ์เลยจะสำเร็จได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นสำเร็จไหมไม่สำเร็จตัวแต่ไม่อธิษฐานนะไม่สำเร็จเนี่ยว่าตัวเวทนาไม่ได้ตัวเวทนาไม่ได้ต้องมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปปารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีใช่ไหมขั้นต้นขั้นกลางขั้นอุกิจใช่ไหมชีวิตก็ตลาดได้ที่ว่าเป็นปรมัตถบารมียอมตายถวายชีวิตเพื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมใช่ครับดังนั้นท่านจริงจังและตั้งใจไอ้เรานี่จริงจังตั้งใจกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหนใช่ไหมที่จะสู้กับเวทนาอะไรเงี้ยธรรมดาเวทนามันก็เกิดขึ้นจะน้อยจะมากเกิดทั้งนั้นแหละเห็นไหมเกิดตั้งแต่เล็กเด็กๆถูกกบเกลื่อนไว้นะใช่ไหมมันมีเวทนาทั้งนั้นเพราะว่าแก่แล้วอะไรแล้วก็เหมือนนะฮะเหมือนที่พุทธองค์ทรงตัดไว้นะโยมไอ้โยมสันตนานี่เขาได้สมาธิแล้วพอเขาคนประจำถามอยู่ตลอดเขายังต่อต้านเรื่องว่าอะไรเจอเจริญวิปัสสนาไม่เกิดสมาธิมันต้องสมาธิแล้วว่าเกิดวิปัสสนาที่หลังไอ้นี่ก็ยังคุยกันอยู่แกก็คงได้ผ่านสมาธิได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยได้มั่งแต่ไม่ได้อย่างถาวรทีนี้ถ้าต้องการที่จะดับเวทนาต้องใช้สมาธิครับต้องได้ฌานได้ฌานหลวงพ่อทองวานท่านก็บอกอยู่แล้วต้องทำฌานให้เกิดเพราะงั้นท่านก็บอกว่าผมนี่เป็นโลกอะไรถ้าไม่บวชไม่ทำสมาธิตายเลยนะนะเวทนาตายเลยใช่ไหมท่านมาบวชหลังนี่ก็อายุท่านก็เยอะแล้วใช่ไหมใช่แต่ก็สู้กับเวทนาเพราะไม่ไหวจะป่วยอะไรเงี้ยท่านก็มาภาวนาบอกว่าต้องใช้สมาธิท่านก็เคยสอนเคยแนะนำเราอ่ะเขาบอกต้องสู้อะไรเงี้ยแต่เวทนาเห็นไหมครับต้องข้ามไม่ข้ามเวทนาทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันข้ามเวทนายากมันพิจารณาได้โอเคแต่ว่าพิจารณาแต่ทีนี้จะทำให้เกิดเวทนาทำให้ข้ามเวทนาทางกายมันข้ามยากยากครับมันยากยากไหมยากรู้ว่ายากป่ะยากครับมันต้องมีสมาธิตรงนั้นมาตัวช่วยตัวเสริมเพิ่มพลังครับนะฮะถ้าว่าสุขภาพร่างกายดีก็ถ้าจะพิจารณาเป็นสุขวิปัสสโกพระอรหันต์ที่สำเร็จด้วยการพิจารณาอย่างเดียวไม่ต้องอิงอาศัยสมาธิมากแต่แม้แต่พระสุขวิปัสสโกนั้นก็มีสมาธิเพราะมีสติก็ต้องมีสมาธิในการพิจารณาเพราะว่าสมาธิหรือเข้าฌานนั้นไม่เฉพาะจะจงจะต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวแม้แต่ว่าการกำหนดจิตกำหนดรู้นั้นก็เป็นการบริกรรมภาวนาเห็นไหมจิตที่รู้ความเกิดดับที่มากระทบกระทั่งสัมผัสทางจิตทางความคิดคือเป็นตัวสังขารความปรุงแต่งนั้นถามว่าในการกำหนดรู้ที่จิตมีธาตุรู้ปรากฏเกิดขึ้นนั้นมีสมาธิอยู่ในตัวไหมก็ต้องมีธาตุรู้ก็มีสมาธิอยู่แล้วก็มีสมาธิอยู่ในตัวฮะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ทำต้องทำถึงขนาดที่ว่าเราต้องเจริญฌานขนาดนั้นใช่ไหมต้องทำให้ข้ามใช่ไหมความจริงนะติดถ้าไม่ข้ามนิวรณ์ทั้ง5นี่จะสามารถรู้ละอารมณ์หรือว่ารู้เท่าทันภาวะของสังขารสามารถจะละได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องข้ามนิวรณ์5ให้ได้ต้องจิตทำจิตให้แข็งต้องเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมถึงจะไปสู่เอเวคขาได้จิตต้องนิ่งเป็นหนึ่งก่อนข้ามเป็นหนึ่งแล้วถึงจะเป็นเอเวคขาคือรู้แล้วเฉยได้คือรู้ภาวะของสังขารที่ปรุงแต่งแล้วเฉยได้ฮะจิตไม่วอกแวกมันไหวอันนั้นต้องอาศัยความนิ่งที่เป็นหนึ่งนะครับต้องนิวรณ์ต้องไม่มีตัวอุปสรรคทั้งหมดต้องทำให้สลายไปเข้าใจความหมายเลยใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นในการประพฤติปฏิบัติต้องอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าจะทำโดยวิธีอื่นนั้นก็แล้วแต่นะก็ได้จริงได้จังหรือเปล่าก็รู้ตัวเองอยู่นะก็พิจารณากันดูว่าเป็นยังไงนะอันนั้นก็ต้องอาศัยการพิจิตรพิจารณาดูของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลครับเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติมีหลายวิธีนะการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำให้อะไรมันข้ามนิวรณ์ห้าให้ได้ใช่ไหมถ้าข้ามนิวรณ์ห้าไม่ได้ก็ไปไม่รอดเพราะนิวรณ์ตัวกว้างไปแล้วตัวมาบอกว่าถ้านิวรณ์ดับสมาธิเกิดปัญญาก็มาก็พูดไปชัดแจ้งก็ถูกต้องนะฮะมันเป็นขั้นตอนนะฮะของเขาอยู่แล้วไหมครับ
ถ้าว่านิวรณ์ไม่ดับสมาธิก็ไม่เกิดนะไม่เกิดปัญญาก็ไม่รู้แจ้งจะรู้แจ้งได้ไงไม่มีความตั้งมั่นมันวอกแวกวอกไวโลเลไปหมดแต่ไม่มีหลักใช่ไหมฮะถ้ามีสมาธิก็เหมือนคนมีหลักนะฮะคนที่มีความสุขภาพกายแข็งแรงใช่ไหมสุขภาพกายแข็งแรงอ่ะเหมือนอาจารย์นี่มีความแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเราจะคนที่ไม่มีความแข็งแรงจะมาดึงไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีแรงไอ้นิวรณ์เหมือนกันนิวรณ์เนี่ยถ้ามันอะไรเรามีความที่จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันมีเอกคตาจิตเอกคตาลมเนี่ยมีจิตที่เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างนั้นไอ้นิวรณ์จะมาดึงมาปรุงแต่งมาสังขารปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มันไปไหมไม่ไปนะฮะเพราะมันมีความหนักแน่นในเราแน่ๆอยู่แล้วมันรู้มันเห็นแต่มันไม่ไปครับแต่ทีนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าจิตใจไม่แข็งแรงไปไหมไปเหมือนคนแหมไม่อยากจะไปเที่ยวด้วยเพื่อนก็มาดึงใหญ่เลยให้เราก็ไม่อยากจะไปแต่ทีนี้เราไม่มีแรงพอไปไหมไปสู่รู้สู่กลางไปจนได้ไหมแต่ถ้าเรามีแรงล่ะมีกำลังล่ะเพื่อนมาชวนเราไม่อยากไปไปไหมไม่ไปใช่ไหมฮะนั่นมันเป็นลักษณะนี่เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเน้นต้องเข้าใจภาวะธรรมอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินะฮะอย่างไรก็ได้ถูกต้องแต่ว่านะต้องให้มารวมมารู้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับมันหนักแน่นรู้ว่าแน่วแน่มันก็จึงจะแก้ปัญหาอะไรได้ฉะนั้นญาติโยมก็ต้องนะสมาธิก็มีส่วนที่จะช่วยเสริมช่วยเติมเข้าไปพิจารณาอย่างเดียวบางครั้งขาดสมาธิก็กลายเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นปัญญานะครับเป็นความจำได้หมายรู้ใช่ไหมเป็นตัวสัญญามันก็ไม่สามารถจะไปละนิวรณ์ได้ไหมฮะละไม่ได้แม้จะอ่านคล้องท่องจำพระไตรปิฎกในตู้จบหมดแต่ว่าเป็นความจำไม่ใช่ความจริงเป็นธรรมะในตู้ไม่ใช่ธรรมะในตัวใช่ไหมเป็นธรรมะความจำไม่ใช่ธรรมะความจริงฮะแล้วก็ละนิวรณ์ที่ว่าทุกจริงๆมันอยู่ในตัวหรืออยู่ในตู้ล่ะอยู่ในตัวในตัวนิวรณ์จริงๆอยู่ในตัวหรือในตู้ล่ะฮะนิวรณ์จริงมันจึงอยู่ในตัวก็นี่แหละฮะเข้าใจตรงนี้ก็จบอะฮะแก้ตรงนี้นะแต่ในตู้เราศึกษาที่ที่เขาถามที่เบื้องต้นที่บอกว่าทฤษฎีเขาเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฮะหลักของพุทธศาสนาใช่ไหมนั่นก็ถูกต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะให้เข้าถึงปฏิเวทปฏิเวทคือสัมผัสแล้วนะได้รับคือว่าเหมือนคนอะไรเมื่อคนศึกษาหนทางแล้วเดินทางอันนี้ดีกันคนที่ศึกษาหนทางก็ศึกษาไปที่ดูเป็นที่ก่อนว่าจะไปที่นู่นใช่ไหมแล้วก็เดินทางนี้เหมือนกับปฏิบัติใช่ไหมใช่ครับพอไปถึงปั๊บอันนั้นถึงประเวทแล้วใช่ไหมพอไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองนะฉะนั้นมันก็ต้องประกอบกันทีนะแต่ศึกษาพื้นที่ก่อนมันต้องมาเริ่มต้นท่ามกลางในที่สุดก็ที่จุดนะก็ลักษณะอย่างนั้นในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดสิ่งแรกก็ศึกษาแผนที่ก่อนแล้วก็เดินทางนี้ก็ปฏิบัตินะการถึงจุดหมายปลายทางถึงปฏิเวทแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าพี่ก็ว่าอะไรมรรคแล้วก็ผลใช่ไหมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลใช่ไหมมรรคนี่คือเดินทางใช่ไหมผลคือถึงที่เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆอย่างนี้จะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์มันก็ต้องมีมรรคอย่างนั้นนะแล้วก็มีผลใช่ไหมตับกลับอะไรถึงติดหมายปลายทางเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้นะไหมก็ต้องมีความเพียรความพยายามเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขานั้นลงตัวไหมลงตัวครับศีลเหมือนกับรากสมาธิเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนดอกผลนะที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆใช่ไหมมันต้องประกอบกันไหมประกอบกันศีลมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธินะฮะสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาพาอะไรความรอบรู้ในกองสังขารไม่ใช่ปัญญาที่เราเรียนตำรับตำรามาจบนะฮะไม่แต่จบในปริยัติปิฎกนะฮะมันเป็นสัญญานั่นเป็นสัญญาแต่ปัญญาหมายถึงว่านิวรณ์ดับไปไงปัญญาที่เกิดขึ้นต้องนิวรณ์ห้าดับไปนะใช่ไหมมีอะไรกามฉันทะพยาบาทินมิทะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉานะห้าตัวห้าอย่างนะถ้าละตรงนั้นไปได้ปุ๊บเนี่ยปัญญามันเกิดอันนั้นมาจากสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางอายตนะทางปัสสะรู้เห็นความเกิดดับนะฮะจับจุดตรงนั้นได้จิตไม่เข้าไปยึดไปสร้างอุปทานใช่ไหมอันนั้นแหละมันก็หลุดจากนั้นไม่มีอุปทานก็มันก็หลุดพ้นไปไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ก็ขังไว้ที่ใจใช่ไหมใจก็ปลดปล่อยความทุกข์ไปเห็นความเป็นนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาอันนั้นไม่ใช่ตัวตนไอ้ที่ตัวตนถ้าเรามีตัวตนปั๊บมันสร้างคุกไว้ขังใจทันทีเลย
ต่อะไรเป็นทุกขังใช่ไหมถ้าจะบอกว่าอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ทุกขังนี่ทุกโขอะไรเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวจิตของเราที่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่เห็นความเป็นอนิจจังนะฉะนั้นในใจลักษณ์ในสามัญลักษณะความเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของปกติไงที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตรงนี้ทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้มันก็เข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์เข้าใจในเรื่องอริยสัจตรีที่เราบอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราอ่านคล่องท่องจำกันเลยอะไรอริยสัจตรีญาติโยมชอบถามกันอริยสัจตรีคืออะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องรู้เหตุของความทุกข์ไงคนที่เรามีทุกขเวทนาแม้แต่ทุกข์สาหัสหรือว่าโอ้โหพิกงพิการเวทนาท่วมท้นยุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้อะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็มาพิจารณาถึงความทุกข์นะเราจะทำยังไงว่าให้พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเมื่อก่อนเคยเดินได้เดี๋ยวนี้เดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่เคยปวดทำไมดีไม่ป่วยไม่เคยปวดเห็นมันเดี๋ยววันนี้มันปวดเลยฮะเห็นไหมมันทุกข์จังเลยเห็นไหมมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็พิจารณาถึงสาเหตุตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เริ่มต้นมาปัจจุบันนี่มันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงเราจะไปห้ามเราจะไปหยุดไม่ได้ถ้าจะห้ามหรือจะหยุดสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทีนี้เราต้องไม่เกิดก่อนใช่ไหมแต่ยังไงไม่ให้เกิดนะนี่นะพอเกิดมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่พ้นอยู่แล้วต้องพิจารณาเตรียมตัวเอาไว้ไม่ประมาทพุทธเจ้าทรงตรัสก่อนที่ปรินิพพานยังไงท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิดอัปมาเดนะสัมปาทิฏะใช่ไหมท่านก็ทรงตรัสแล้วทรงแสดงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็พระองค์เห็นอย่างนี้ไงจะเปิดว่าร่างกายพอแก่แล้วเหมือนเฟียนเก่าใช่ไหมเห็นไหมรักษาไว้ไม่ได้มันเตือมันซุดไปนะมันไม่น่าอยู่น่าอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่านี่ท่านอย่าไปอยู่จนแก่แล้วทรมานนะเดี๋ยวโยมเนี่ยแหมพยายามจะต่อยุดเราท่านก็คุยกับเรานะหลวงพ่อปู่อย่าไปอยู่นานเลยไปหาร่างทงร่างทิพย์อยู่ที่มันไม่มีเวทนาดีกว่าท่านแน่ท่านก็บอกอย่างนั้นนะญาติโยมนี่ก็ยังพยายามจะต่อยุดเราเราก็ทรมานเกือบแย่อะไรเงี้ยสังขารร่างกายไหมนะมันทรมานใช่ไหมมันมีเวทนาไหมมันมีเวทนาดิมันเสื่อมอะครับกระบวนพระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าพระอานนท์ถามว่าพระองค์มีเวทนาไหมเนี่ยโอ้เวทนาทางจิตเราทิ้งแต่ที่ตรัสรู้แล้วแต่เวทนาทางกายมันเรื่องธรรมดาเห็นไหมธรรมชาติของมันเนี่ยอยู่อาศัยไปมันก็ไม่ไหวมันอะไรเปลี่ยนเก่าบ้านผุพังหลังคารั่วเลยตำนองนั้นเห็นไหมมันไม่ไหวใช่ไหมต้องไปหาร่างใหม่อะไรที่ใหม่แต่พระเจ้านั้นทรงตรัสกันถ้าปฏิทินผ่านไปแล้วก็พ้นไปแล้วเห็นไหมนั่นก็เป็นผลภาวะเรื่องเหนือภาวะไปแล้วผลไปแล้วมันก็จบกันไปตรงนั้นแต่เราท่านๆนี่ก็ต้องพยายามสร้างพยายามทำนะฮะถึงจะไม่ถึงขีดขั้นตามที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติมาเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยนิดหน่อยในที่สุดมันก็ต้องไปถึงไม่พบหนึ่งภูมิหนึ่งกันนะพบนี้ไม่ได้พบหน้าก็ได้เพราะต้องไปต่อเติมบารมีใช่ไหมครับบารมีเสื่อมสูญไหมไม่เติมมันไม่เสื่อมมันคงที่หรือคงทนนะมันก็ไปต่อยอดทั้งนั้นนะถ้าบารมีเสื่อมนี่พุทธเจ้าไม่มีในโลกนี้ฮะใช่พุทธเจ้าเราสร้างอะไรบารมีกี่ภพกี่ภูมิอ่ะสี่สงขายแสนกลับนะมันจะเป็นพุทธเจ้าได้ใช่ไหมใช่โอ้แสดงว่าเวียนว่ายตายเกิดเยอะจังนะพอจะมาเป็นพุทธเจ้าได้อะไรเงี้ยแต่พระอรหันต์สาวกไม่ต้องสร้างบารมีถึงขนาดนั้นใช่ไหมใช่หรือว่าพระผู้พุทธปฏิบัติตามไม่ต้องมีบารมีถึงขีดขั้นนั้นก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แต่ต้องประพฤติให้ถูกต้องให้ตรงตลักคำสอนนั้นไม่ไปออกนอกเส้นทางเห็นไหมใช่ถ้าออกนอกเส้นทางเส้นธรรมเป็นไงไม่ถึงนะถึงหลงทิศหลงทางไปฮะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8ประการจึงข้อแรกนี้สำคัญเหมือนคำทิศชี้ทางเหมือนแผนที่นะฮะครับแผนที่ถ้าเราดูผิดไปเลยว่าคำทิศชี้ผิดเป็นผิดไหมผิดครับตั้งแต่ต้นนี่ผิดแล้วยิ่งไปไกลยิ่งห่างออกไปไหมยิ่งห่างนั่นสิห่างเป้าหมายไปใหญ่เลยใช่ไหมนะฮะมีสิทธิ์มีส่วนไหมในยุคนี้สมัยนี้ที่จะเดินห่างเป้าหมายอ่ะเยอะทำไมนะอาจารย์พอจะรายว่ามีเยอะเหรอฮะพอเห็นอยู่เหรอใช่ไหมเยอะเลยเห็นก็หมายความว่าเราไม่ได้ทำตามมาคิดเองเองมโนขึ้นมาอ๋อใช่มโนใช่ไหมครับเป็นเรื่องของมโนสัญญาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราตามพระเจ้าเนี่ยไม่ผิดเลยถ้าตามมรรคมีองค์8ยังไงก็ถูกต้องบาลีว่าไงมโนบุพังคมาธรรมามโนเทธามโนมายาใช่ไหมเรื่องทั้งหมดสำคัญที่ใจสำเร็จที่ใจแสดงว่าอยู่ที่ใจที่ตั้งไว้ทั้งนั้นเลยนะจะเป็นเองว่าอย่างนี้ถูกต้องนั่นถูกแต่ไม่ได้ตามตำราไม่ได้ตามที่พระเจ้าสอนก็ไปไม่ได้อันนั้นก็เรียกว่าอะไรคู่แข่งกับพระพุทธองค์รู้ดีนะทีนี้การที่เรามาเราต้องเดินตามที่พระเจ้าสอนศีล
สมาธิปัญญาทั้งสิ่งตลักเอาโบราณเคยมีคำว่าอะไรอย่าเก่งกับครูจะรู้กันคนเดี๋ยวจะจนใจเองแล้วป่ะครับเป็นงั้นไหมใช่เออนั่นน่ะฉะนั้นพุทธเจ้าเป็นบรมครูนะของพวกเราทั้งหลายใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องให้มันถูกต้องแล้วก็ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วก็จะได้ไม่ผิดทิศไม่ผิดทิศผิดทางครับนะฮะมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนกันไปนะครับเป็นขั้นเป็นตอนฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้เพื่อให้เราได้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัตินั้นนะมันถูกต้องและตรงที่สุดแล้วนะฉะนั้นในมรรคมีองค์8ประการในสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบคือถูกต้องนั่นเองใช่ไหมตรงแต่คำสอนนั้นปัจจัยสำคัญเลยเห็นไหมถ้าสัมมาทิฏฐินี่เป็นความที่ว่าเห็นผิดไปจากสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแหละมันก็ผิดทิศผิดทางใช่ไหมครับผิดเป้าหมายผิดเป้าหมายเป็นมิจฉาไปเลยเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติแม้การอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์ก็จะสอนบอกว่าถ้าเราไม่มีสติพร้อมไม่พอเราอาจจะไปเชื่อนิมิตติดนิมิตเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธิทำให้เป็นวิปัตตินูกิเลสได้ใช่ไหมไม่เป็นวิปัสนาคือโลแจ้งเห็นจริงใช่ไหมใช่แต่รู้ผิดเพี้ยนไปแต่ว่าไปเชื่อว่านิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเป็นคุณพิเศษนั่นไหมวิเศษแล้วเรามีหูทิพตาทิพอะไรนั้นอันก็ยังไม่ใช่ถ้าเรายังละกิเลสไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับบางทีก็ไปหลงตัวหรือนะลืมตัวอะไรนี่ก็เป็นผู้วิเศษแล้วเก่งกล้าสามารถฉลาดพระครูบาอาจารย์ถ้าอีกเห็นไหมใช่ครูบาอาจารย์จะมาสอบอารมณ์ไม่ต้องสอบเราเก่งนะเราสามารถจะรู้ว่าครูบาอาจารย์จะมาสอบอารมณ์เมื่อไรยังรู้อะไรอยู่ห้องวิปัสสนาใช่ไหมเป็นคุณพิเศษที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นวิปัสสนูมันไม่ใช่วิปัสสนาอันนี้ก็วิปลาสกันมาเยอะแล้วที่เป็นอย่างเงี้ยนะใช่ครับเข้าไม่ถูกวิธีคือปฏิบัติไม่ถูกวิธีไงฮะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมเป็นในลักษณะนั้นก็ยังมีให้ปรากฏให้เห็นฉะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องมีครูมีอาจารย์ใช่ไหมต้องเข้าใจต้องมีหลักการด้วยต้องรู้ทั้งมีทั้งทฤษฎีมีทั้งภาคปฏิบัตินะนะใช่ถึงจะไม่หลงทิศและหลงทางนะฮะมีข้อที่เปรียบเทียบจริงๆครูบาอาจารย์ก็เป็นทฤษฎีให้เราได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับสอนทฤษฎีแต่ปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเฉพาะตนเป็นปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนะครูใจกับบาลก็บอกเล่าหรือมีประสบการณ์ก็จะมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะควรทำอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลงทิศนะหลงทางนะก็ทำอย่างนี้ท่านมีประสบการณ์มาแล้วเห็นไหมอันนั้นก็บอกเล่าเราก็จะได้มีความสำรวมระวังมีครูบาอาจารย์คอยแนะแนวแนะนำอะไรเนี้ยดีกว่าอะไรที่อาจารย์พจรัญบอกว่าอย่าบันโนไปเองอะไรประเภทนั้นใช่ไหมบันโนเดี๋ยวมันผิดได้ไอ้วบทูดูเดี๋ยวกลายเป็นวบทูดาวไปไหมนะใช่ไหมใช่ครับดาวเอาอะไรเงี้ยฮะนั่นก็จะผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องไม่ถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นญาติโยมที่มีความใส่ใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็พยายามนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามใช่ไหมถามผู้รู้จะช่วยแนะนำช่วยเตือนสติช่วยให้กำลังใจเนี่ยเราจะได้ไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้นะเพราะชีวิตมันก็ต่อสู้อ่ะนะชีวิตคือการต่อสู้เขาบอกว่าศัตรูคือยากำลังใช่ไหมใช่แต่ศัตรูคือยากำลังหมายถึงว่าเราก็จะทำให้เรามีความมานะไงครับอุปสรรคนะอุปสรรคก็ศัตรูนี่นะคือศัตรูนะก็ต้องต่อสู้กันเอาชนะต้องเอาชนะให้ได้ต้องให้ข้ามไม่ได้ศัตรูของเราคือนิวรณ์นี่เองนะนิวรณ์ทั้งห้านั่นเราต้องพยายามไม่ข้ามสังหานิวรณ์5ให้หายแม่จะเป็นไอ้คำที่อาราธนาสวดอะไรก่อนที่จะนั่งสมาธิเนี่ยกรรมฐานขึ้นกรรมฐานเนี่ยไหมเราจะสังหานิวรณ์5ให้หายถ้าเราถูกนิวรณ์สังหารบ่อยๆเราทำไมนิวรณ์สังหารเราหลายครั้งเราไม่ค่อยจะชนะนิวรณ์เท่าเลยใช่ไหมถูกสังหารเรื่อยเราไม่สังหานิวรณ์บ้างก็สู้บ้างนะใช่ไหมทำนิวรณ์ให้หายหายเหมือนที่เราสวดมนต์หรือว่าบทเจริญกรรมฐานอะไรเนี่ยนะทำให้มันข้ามคือต้องให้มันมีความเข้มแข็งนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ข้ามพ้นไปได้ต้องสู้ฮะอย่าไปยอมแพ้ถึงแพ้นะมันก็แบบนี้มันไม่ใช่ไปแก้ความทุกข์ได้มันถึงยอมแพ้ใช่ไหมทุกข์ก็ยอมเราไหมทุกข์มันไม่ยอมหรอกยิ่งยอมแพ้ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยใช่ไหมทุกข์ใหญ่ไม่รู้ใหญ่เลยมันเอาใหญ่เลยลุกใหญ่ลุกคาดเลยนะฮะดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันข้ามให้มันชนะให้ได้ครับมีใจหมดเวลารายการวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมและแนะนำของรายการได้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทาน
ในรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่ส่งมาทุกสายในวันนี้สุดท้ายนี้ขอหลวงพ่อให้พรครับขอให้ญาติโยมที่รับฟังรายการธรรมะทางสว่างใจจงประสบกับความสุขความสมหวังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของจิต